ไปคาบแรกสอนอิชิมิสโตะเวิร์กอัพก่อนกันครับแล้วก็เดี๋ยวจะต่อด้วยคิวแมเนจเมนต์นะครับก็ปัจจุบันนะครับอิชิมิสโตะเนี่ยก็มีการเวิร์กอัพนะครับเพื่อหาสาเหตุว่ามันเป็นโรคอะไรนะครับนะเพื่อจะได้โปรปาเลสิสก็คือป้องกันไม่ให้มันเกิดซ้ำนะครับได้ถูกต้องนะครับเพราะว่าอิชิมิสโตะเองก็จะมีความหลากหลายนะครับมากมายระบุได้แยกเป็นระดับโลกจากระดับกระจายนะครับก็คือการเวลาเราวินิจฉัยอิชิมิสโตะนะครับเราก็ต้องมาคลาสฟิเคชันอีกทีนะครับว่าอิชิมิสโตะนั้นเข้าได้กับโรคหรือว่าเป็นความผิดปกติของออแกนซิสเต็มใดนะครับโดยการคลาสฟิเคชันนี้นะครับก็จะถือว่าพื้นฐานของการซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็ทำเอ็กโซติกเทสเพื่อยืนยันว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับเป็นโรคนั้นโรคนี้จริงหรือเปล่านะอย่างไรก็ตามนะครับการที่คนไข้เป็นอิชิมิสโตะในแต่ละครั้งนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะเป็นหลายครั้งถูกไหมฮะการเป็นแต่ละครั้งเนี่ยนะครับควรที่จะมีโรคหลักโรคเดียวหมายถึงว่าสาเหตุหลักสาเหตุเดียวนะครับแต่ในกรณีที่คนที่เป็นหลายๆครั้งนะครับก็อาจจะมีสาเหตุโรคหลักได้หลายสาเหตุได้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับประวัติตรวจร่างกายแล้วก็แอคทิวิตี้เทสนะครับนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าคนไข้ที่มีสโตรกจะมีโรคหลักโรคเดียวแต่ว่าเราจะคงต้องเวิร์กอัพปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่อาจจะทำให้เขาเกิดอิชิมิสโตะตามอีวิเดนซ์เบสที่เราทำกันมาว่าอะไรเป็นความเสี่ยงเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับนะฮะเพราะส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าอิชิมิสโตะเนี่ยมันก็เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะหรือระบบยกตัวอย่างนะเป็นระบบคาร์ดิโอเจนิกนะครับหรือว่าเป็นพวกเมตาบอลิกทั้งหลายที่มันอาจจะทำงานได้ลดลงแล้วก็เกิดเอฟเฟกต์กับพวกบัตเตอร์เซลล์เองฉะนั้นอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะลดอัพหาสาเหตุหลักแล้วเราก็ต้องลดอัพหาปัจจัยเสี่ยงอื่นที่จะทำให้เขาเกิดซ้ำด้วยนะครับนะครับที่ยกตัวอย่างนี้คืออย่างก็แบบคนไข้คนหนึ่งมาด้วยซัดเดนออนเซ็ตของอาการอ่อนแรงแขนขาแล้วก็ทำฟิล์มไปนะครับเป็นเวกเชดนะครับโดนคอร์ติคอลสับคอร์ติคอลมีคอร์ติคอลสายจะชัดประวัติประเด็นนะครับลักษณะเนี้ยฟีเจอร์เนี้ยมันก็น่าจะเข้าได้กับเอมโบลิกถูกไหมครับหมายถึงว่าถ้าประวัติตรวจร่างกายโอเคถ้าตรวจร่างกายได้อริทเมียหรือว่าได้ลักษณะของวาลูล่าดิสฟังชันโดยเฉพาะไมเคิลวาล์นะครับแล้วก็ฟิล์มนะครับมันเป็นเวกเชดนะครับก็อันนี้มันก็เข้าได้กับสมบูรณ์มันน่าจะเป็นคาร์ดิโอเอมโบลิกถูกไหมครับนะครับอย่างไรก็ตามเราวินิจฉัยครั้งนี้ด้วยประวัติตรวจร่างกายแล้วก็ฟิล์มว่าเป็นคาร์ดิโอเอมโบลิกแล้วก็สงสัยอาจจะ AA หรือว่าไมเคิลวาล์ฟเซโนซิสอะไรก็ว่าไปนะครับเราก็ต้องเวิร์กอัพเรื่องของพวกอะเทโรสโคโรติกลิสด้วยพวกเบาหวานไขมันนะครับมีปฏิกิริยาหรือเปล่าสูบบุหรี่ถ้ามีก็ต้องกำจัดไปเพราะว่าเราจะพยายามป้องกันทุกปัจจัยเสี่ยงไม่ให้เกิดนะครับแต่พื้นฐานเราได้แอบตามได้แอบลบหลักตามหลักฐานที่เราตรวจได้นะครับที่ยกตัวอย่างอันหนึ่งนะครับคนไข้มาด้วยออกแรงแข็งขาด้านขวานะครับเป็นสรุปเป็นเพียวมอเตอร์นะครับประวัติตรวจร่างกายไม่มีคอร์ติคอสไซด์นะครับแต่การตรวจร่างกายเจออริทเมียเจอเรกูล่าของฮาร์ดก็คือของ EKG คอนเฟิร์มเป็น AF นะครับแต่เราอิมเมจเนี่ยรอยอิมเมจรอยขาดเลือดเนี่ยมันเป็นจุดเล็กๆตรงเลนติโคลสไตเอทเลือดเซลล์ของ MCA นะครับแต่แถวเบสซอลแกงเกียนนี้นอกกระสุนแล้วก็ไปนะครับนะฮะลักษณะนี้เราจะแดกโรคเพราะว่าอะไรเราก็จะแดกเขาว่าเป็น small vessel disease ถูกไหมเพราะว่าประวัติตรวจร่างกายกับฟิล์มมันไปด้วยกันหมดเป็น small vessel นะครับแม้ว่าจะเจอว่าเป็นอริทเมียก็ตามนะครับฉะนั้นโรคหลักก็คือจะแดกว่าเป็นอิชิมิสโตรกจาก small vessel แต่ว่าโคมอร์บิดที่เจอเนี่ยก็คือเจอเป็น atrial fibrillation ซึ่ง atrial fibrillation เนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็น major potent นะปัจจุบันก็คือเป็นลิสต์ที่มีโอกาสที่จะเกิดเป็นอิชิมิสโตรกค่อนข้างที่จะสูงนะครับนะอันนี้ไม่เทียบกับพวก IE นะที่มันเป็นโรคอะไรที่มันค่อนข้างจะซีเรียสอยู่แล้วนะครับ
นะเทียบกับโรค NCD ทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าเป็น AF เนี่ยมันมีโพเทนเชียลที่จะเกิดเป็นอิสคีมิกสโตรกมากที่สุดฉะนั้น AF ก็คือถือว่าเป็นแค่โคโมบิดนะครับแต่ว่าโอเคคนนี้เราอาจจะต้องให้กินคนไข้กินแอนติคอกูแลนต์ไม่ใช่แอนติคอกูแลนต์เพราะว่าเราอยากจะกันเรื่องของอาริทเมียที่จะเกิดจากคอมโบอิมบอลิกที่จะเกิดจากอาริทเมียกับ AF มากกว่านะครับแต่เราก็จะวินิจฉัยว่าเป็นสมองเวสเซลดีซีสอยู่ดีนะครับที่ยกตัวอย่างบางทีคนอายุ80นะครับเรามีเบาหวานมีความดันมีไขมันแต่บางครั้งประวัติตัวร่างกายกับฟีมันเข้าได้กับเอมโบลิกนะครับเราก็จะไม่โทษว่าคนไข้มันเกิดอาจจะยังไม่ได้โทษว่าอาจจะเกิดจากอัธโรมฉะนั้นเราก็ต้องหาเอมโบลิกโดยเฉพาะจากอาร์ก่อนโอเคเอมโบลิกมันอาจจะมาจากลาเวเซลตรงเอลซ่าหรือว่าตรงออกซิมอลไอซีเออันนี้ซึ่งบางครั้งเราก็ต้องหาไปด้วยนะครับสรุปก็คือการแอร์อิชมีสโต๊กหนึ่งครั้งนะครับครั้งใดครั้งหนึ่งเนี่ยจะต้องมีโรคหลักโรคเดียวแต่ว่าเราต้องหาปัจจัยเสี่ยงอื่นๆด้วยนะครับนะโอเคครั้งนี้อาจจะมาด้วยสมอลเวเซลครั้งหน้าก็อาจจะมาด้วยคาร์ดิโอเอมโบลิกก็ได้มันอาจจะเปลี่ยนที่ใช้ได้ขึ้นกับประวัติตัวร่างกายแล้วก็ฟีมทำนั้นว่ามันเข้ากับโรคอะไรนะครับแต่ว่าโอเคที่เราอยากพยายามหาปัจจัยเสี่ยงหลักเพราะว่าเราจะได้ป้องกันเขาถูกนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับการคลาสฟิเคชันอย่างที่เรารู้กันเนี่ยหลักๆก็จะใช้โทสคลาสฟิเคชันถูกไหมครับนะครับโทสก็คือใน trial.org นะครับ10172นะครับ acute stroke treatment ก็คือโทสนะครับนะพวก LS หรือว่า CCS นะครับ LS ก็คือ stopโรคตับบี้นะครับก็คือมันมี modify เปลี่ยนนิดหน่อยเปลี่ยนการ classification นิดหน่อยนะครับนะ CCS ก็คือ cardiac causative อะไรนะครับนะแล้วก็ ESCOT นะครับนะ ESCOT ก็ A ก็ arterial นะครับ S ก็ small vessel นะครับ C ก็ cardiac นะครับ O ก็ aorter แล้วก็ D ก็ dissect ก็คือเขาแยก dissect ออกมาเป็นอีกโรคหนึ่งที่ถือว่าเป็น classification หลักของเขานะครับแต่ว่าโอเคปัจจุบันเราใช้ TOSใช้โทสเป็นหลักนะครับในแง่ของ definition ของแต่ละอันเนี่ยมันจะมีความแตกต่างนิดหน่อยอย่างเช่นถ้าเป็นลาเวเซลอัลโทโรในโทสเนี่ยนะครับเขาจะต้องเอาเมื่อลาเวเซลที่มันทำให้ตีบเนี่ยแล้วทำให้เกิดซิมโตมาติกก็คือขาดเลือดตรงตำแหน่งที่หลังจากตีบนั้นเนี่ยนะครับต้องเอาตีบมากกว่า 50% ถึงจะได้แอบว่าเป็นลาเวเซลอัลโทโรนะครับที่ยกตัวอย่างเช่นบางทีตีบ 30% หรือมีพาร์ทฉาบเนี่ยถ้าตามโทสเนี่ยยังไม่ได้แอบว่าเป็นลาเวเซลอัลโทโรนะครับนะอย่างไรก็ตามอย่างอื่นนะอย่าง CCS หรือ ESCOT เนี่ยนะครับเขาไม่ต้องตีถึง 50% เห็นไหมครับเขาไม่ต้องตีถึง 50% นะครับถ้า image vessel wall มันละเอียดไปจนถึงเห็นระดับว่า plaque ที่มันฉาบอยู่ตามขอบ vessel นะครับแล้วมันทำให้ perforating artery มันขับเลือดหลายเส้นนะครับนะฮะก็คือพวกจังชันนอลพาร์ตรงเนี้ยแม้ว่าหลอดเลือดจะไม่ตีเกิน 50% ก็ได้แอบรับ vessel artery ได้ถ้าคุณมีหลักฐานว่าเห็นพาร์คเอ็นออนอาร์เทอรี่เล็กๆพวกนั้นนะครับนะฉะนั้นแล้วถ้าจะได้แอบรับเวสเซลอาร์เทอโรตามโทสต้องติดเกิน 50% นะครับนะแต่ว่าอันนี้เขายังไม่เปลี่ยนแต่อื่นๆเนี่ยนะครับคลาสฟิเคชั่นใหม่ๆเนี่ยเนื่องจากว่าอิมเมจมันคงละเอียดนะครับมากขึ้นเขาก็เลยแบบไม่จำเป็นต้องติดเกิน 50% แล้วก็เป็นลาเวสเซลอาร์เทอโรนะครับนะยกตัวอย่างเช่นเอออติกอาร์เทอโรเนี่ยนะครับในโทสก็ไม่มีเดสทายไลน์ว่าเอ๊ะมันจะเอาเป็นสาเหตุอะไรนะครับนะแต่ว่าถ้าเป็น CCS หรือ ESCOT เขาก็จะระบุเลยเช่นเอออติกอาร์เทโรเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคาร์ดิโอเอมโบลิกนะครับหรือว่า ESCOT ก็จะเอาเป็นอาร์เทโรสโคโรซิสนะครับนะนะพวกเอออติกอาร์เทโรมาเนี่ยถ้ามันเกิน4มิลนะครับมันมีโอกาสที่มันจะเกิดพาร์คลับเจอร์มันหลุดไปได้ไปอุดในออเดอร์สมองได้ลักษณะพิกเกอร์ที่จะมันอยู่ในพวกเอลต้ามันก็จะได้ขายคาร์ดิโอเอมโบลิกได้ครับนะครับไดเมเตอร์ของอินฟาร์กนะครับถ้าจะแอดสมอลเวสเซลเนี่ยนะครับถ้าเป็นโทสเนี่ยนะครับเอา15มิลนะครับก็คือเวลาเราวัดขนาดอินฟาร์กไซส์จุดเล็กๆนะครับคูณในMRIหรือ CT ก็ตามนะครับก็คือถ้าเป็นโทสเนี่ยก็เอา15มิลนะครับแต่ถ้าเป็นพวก FS โทสนะครับ CCS เนี่ยก็เอา20มิลอันนี้ก็ต่างกันนิดหน่อยหลักๆปัจจุบันเราใช้โทสเพราะว่ามันก็มีคลาสสิฟายได้แต่ประวัติตัวร่างกายแล้วก็ใช้ไดแอกโนติกเทสที่ไม่ได้แอดวานซ์เกินไปนะครับ
บางครั้งมันจะแอกยากอย่างเช่นดิสเซกอย่างเงี้ยนะครับแต่การตรวจเบื้องต้นบางครั้งมันอาจจะไม่เกิดนะครับซึ่งดิสเซกในโทสก็จะอยู่ในไหนครับอยู่ในออเตอร์ดิสมีถูกไหมนะครับแอสคอร์ดเขาแยกดิสเซกออกมาเป็นอีกกลุ่มอันนี้เราก็อย่างที่รู้กันนะครับโทสก็จะประกอบด้วยลาเวสเซลอัลโทรคาร์ดิโอเอ็มโบลิกนะครับสมอลเวสเซลนะครับออเตอร์ดิสมีนะครับก็คือไม่ได้อยู่ใน3สาเหตุหลักนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เวิร์กอัพทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับไม่เจอสาเหตุนะครับก็อันดีทวีในโทสเองก็หลักๆ ก็คือจริงๆก็ที่เจอกันบ่อยๆก็จะเป็น3อันหลักอยู่ดีนั่นแหละนะครับก็คือลาเวเซอร์อัลโทรถูกไหมครับคาร์ดิโอโบลิกและคูลนะครับโดยการศึกษาโดยรวมๆก็คือจริงๆก็คือพอกันสามกลุ่มนี้นะครับนะออเตอร์ก็เป็นส่วนน้อยนะครับอย่างไรก็ตามถ้ามาแบ่งตามอายุนะครับจะสังเกตว่าถ้าอายุน้อยเนี่ยนะครับน้อยกว่า55นะครับถ้าอินเดียยังก็น้อยกว่า45เนี่ยนะครับก็อันดิชมีนคอร์สก็จะเยอะหน่อยก็คือพวกหัวอาร์มันไม่เจออะไรนะครับนะบางทีเขาก็มันจากหลายปัจจัยนะครับไม่ได้ประวัติเรื่องกับอิริกอลนะครับประวัติฮอร์โมนยูสนะครับรีเลียดกับเอ็กเนซี่ด้วยกลไกหลายอย่างที่หัวอาร์ธรรมดาไม่เจอนะครับฉะนั้นกลุ่มตึงอินเดียยังหน่อยก็จะเป็นพวกอะไรออเตอร์กับอันดิทามีนซะเยอะนะครับนะจะสังเกตว่าพออายุเยอะขึ้นเนี่ยนะครับซึ่งสมัยก่อนเราคิดว่าไอ้อัลโทรมันน่าจะเยอะถูกไหมแต่จริงๆยิ่งอายุเยอะก็จะอะไรเยอะครับก็คาร์ดิโอโบลิกจะเยอะนะครับด้วยว่าหลักๆก็คือ AF กับเรื่องของฮาร์ดอาจจะดีฟังก์ชันไมโอคาร์เดียหรือว่าเป็น MI แล้วก็เกิดมีคาร์เดียดีฟังก์ชันเลยนะครับวาล่านะก็ง่ายๆคือยิ่งอายุเยอะก็ต้องระวังเรื่องของคาร์ดิโอโบลิกด้วยนะครับนะลาเวเซลกับสมอลเวเซลก็เจอลองลงมานะครับประเด็นเรื่องการเวิร์กอัพที่จะแบ่งออกเป็น4กลุ่มดังต่อไปนี้นะครับก็คือ1เป็นดีซีสของลาเวเซลนะครับอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของเอมโบลิกนะครับอันที่3ก็เป็นสมอลเวเซลนะครับอันที่4ก็คือเป็นความผิดปกติเกี่ยวกับพวกโรคเลือดหรือการแข็งตัวของเลือดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ออเตอร์ก็คือกลุ่มที่มันไม่ได้จับอยู่ในพวกนี้ซึ่งบางทีมันก็ส่วนใหญ่จะเป็นโรคแบบเช่นโรคของไมโตคอนเดรียโรคของเมตาบอลิกโรคของเจเนติกนะครับไมโตคอนเดรียก็เช่นเมลาใช่ไหมนะครับแบ่งมาเป็น5กลุ่มอันนี้ในแง่ของเวลาที่แบ่งเวลาจะวนอ่ะไปดูอันแรกก่อนนะครับถ้าเป็นลาเวเซลเนี่ยนะครับนะเวลาลาเวเซลนะครับดีซีสเนี่ยนะครับการตรวจCTA MRAเนี่ยมันก็จะเห็นความผิดปกติของหลอดเลือดนะครับซึ่งจะต้องมีฝากไซต์ที่มันอธิบายด้วยจากตัวหลอดเลือดนี้มันติดนะครับนะที่ยกตัวอย่างเช่นเลฟ MCA เนี่ยนะครับติดนิดหน่อยอ่ะไม่ถึง 50% นะครับแล้วรอยขาดเลือดมันเกิดเล็กๆนะครับ10มิลหรือ1เซนเนี่ยนะครับนะกับอีกฝั่งนึงนะครับไลท์ MCA เนี่ยติดเยอะเลย 70% ยกตัวอย่างแต่ไม่มีรอยขาดเลือดนะครับแต่รอยขาดเลือดคนนี้เขาเป็นด้านซ้ายแล้วก็อาการเป็นด้านขวาที่มอเตอร์ยกตัวอย่างนะอย่างนี้เราจะแอกลาเวเซลไหมอย่างนี้เราก็ได้แอกสมอลเวเซลนะครับเพราะว่าเราถือว่าเอารอยใหม่ที่เกิดครั้งนี้ว่าคนไข้เป็นอะไรนะครับนะแม้ว่าไอ้หลอดเลือดอีกฝั่งนึงมันจะตีด 70% เวซิล่าตีด 50% ก็ตามเราก็จะยังได้แอกสมอลเวเซลตามครั้งนี้ที่เขามีอีกฝั่งข้างเลฟ MCA ที่มันตีดแค่ 30% ยกตัวอย่างแต่ยกตัวอย่างใหม่เช่นถ้าคนไข้เขาไปทำ imaging แบบ Western Wall แล้วมันเห็น plaque อยู่ใน MCA ทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยถ้าเป็น Ascot หรือ CCS เนี่ยเขาก็จะแอบว่าเป็นอะไรเขาจะแอบเป็นลาเวสเซลถ้าเห็น plaque ใน Vessel ใหญ่นะครับนะฉะนั้นอันนี้การไปแอบสโตก็จะมีความก็คล้ายๆว่าซับซ้อนนิดหน่อยตาม classification ที่เราระบุไปนะครับแต่หลักๆเราใช้ Toast แล้วก็ตาม Toast ไปcommon cause ของลาเวเซลคืออะไรครับก็คือ common สุดๆเลยก็คงอัลโทรนแล้วนะครับนะอันอื่นๆเนี่ยหลอดเลือดที่ตีบแล้วทำให้เนื้อสมองมันมีปัญหาเนี่ยมันก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องเกิดจากอัลโทรนเท่านั้นครับ vasospasm นะครับ dissection หลอดเลือดตีบเกิดการขาดเลือดตามนะครับได้เหมือนกันอัน common cause ที่เจอได้บ้างนะครับก็คือเป็นพวก vascular ตีบไหมหลอดเลือดตีบเนื้อสมองเสียนะครับ moyamoya ก็คือเป็น genetic ที่ทำให้ชั้นอินทิมาเมเดียมัน
โกรธผิดปกติแล้วก็ทำให้เราเริ่มติดนะครับแล้วก็พวกคอนเนคทีฟวาสคูลาร์ดิสออร์เดอร์นะครับกลุ่มที่2เป็นเอมโบลิกนะครับนะฮะเอมโบลิกก็คือลักษณะเวลาลิ่มเลือดมันมีอุดแบบฉับพลันพวกเนื้อสมองส่วนที่เหลือมันก็จะเป็นเบรดเชดฝังไปทั้งหมดนะครับหลอดเลือดนี้อาจจะไม่เจอคือออกขูดไปเลยก็ได้หรือว่าหลอดเลือดมันอาจจะปกติก็ได้ถ้าเอมโบลิกนั้นมันหลุดไปแล้วนะครับคอมมอนคอสก็เป็นคาร์ดิโอเอมโบลิกถูกไหมนะครับแต่ AF เราวาวูล่านะครับมีโอกาสเดียวนี้ฟังก์ชันอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นอาร์เทเรียจุดอาร์เทเรียโบลายก็คืออย่างที่บอกถ้ามีพลาคอยู่ในหลอดเลือดแล้วก็พลาคนั้นมีขนาดใหญ่หรือว่ามันโพนที่จะเกิดการรับเจอร์นะครับก็เช่นมีอีกพลาคอิมโมเลชอะไรพวกนี้มันก็จะสามารถหลุดได้ง่ายแล้วก็อุดหลุดไปอุดหลอดเลือดส่วนปลายนะครับนะก็จะอยู่ในกลุ่มเอมโบลิกเหมือนกันเพราะมันถือว่ากลไกเป็นเอมโบลานะครับหลุดจากหลอดเลือดเป็นพาร์ทรับเจอร์นะครับอันคอมมอนคอสก็พวกนี้นะครับก็คือเช่นจริงๆก็คือเกิดจากคัดแอกที่เราไม่เจอที่คนไข้เป็นลอสซิสมอลเอเอฟซึ่งบางทีเราตรวจแป๊บเดียวแล้วเรายังดีเทคไม่ได้นะครับเป็นเอมโบลิกจากพาร์ทรับเจอร์ที่ออร์ต้านะครับหรือเป็น PFO ก็คือเป็นพาเทนคอนเนโอเรแล้วมันมีพาร์ทรับเจอร์ที่เอมโบลายจากไลไซไปเลฟไซหรือว่าเป็นมาลิแนซี่ริเด็กซ์เป็นมาลิติกก็คือ CA cell tumor cell มันเป็นหลอดตามเวาล์แล้วก็เกิดการหลุดไปเป็นเอมโบลานะครับอันที่3คือ small vessel นะครับก็อันนี้เราอยากรู้กันครับ common เองก็คือเป็น small vessel ที่มันออกขูดไปเองอาจจะด้วยอายุอาจจะด้วย hypertension BM อะไรก็ว่าไป smoking นะครับ other ก็จะเป็นพวกวาสคูลาริตี้ที่มันเป็นเส้นเล็กนะครับคาราซิลนะครับจะมีรายละเอียดให้ดูนะครับแล้วก็เป็นพวกคอลลาเจนนะครับอัลฟา1นะครับเชนดีซีสทั้งหลายนะครับแล้วก็ฟาบี้ก็เป็นเจเนติกส์พวกกลุ่มที่เป็นความผิดปกติของฮีมาโตโลจิกนะครับเช่นออโบซิสโคลาคาตี้พวกนี้ก็การขับเลือดมันก็จะมีการเกิดกระจายเป็นสเกตเตอร์จุดเล็กๆนะครับนะอาจจะมีหลอดเลือดใหญ่ตีบหรือไม่ตีบก็ได้นะครับนะพวกนี้ก็คอมมอนเลยก็คือพวกไฮเปอร์แคลเซียมสเตทที่เกิดช่วงพิกเนนซี่นะครับทานยาบางอย่างนะครับโดยเฉพาะยาปุกนะแล้วก็อันคอมมอนคอสก็คืออาจจะเกิดกับแคนเซอร์รีเดทนะครับแล้วก็พวกโรคทางฮีมาโตทีวีแล้วก็ไฮเปอร์วิสคอสตี้ซินโดรมนะครับหลายๆอย่างนะครับส่วนออเตอร์ก็คือพวกไมโตคอนเดรียนะครับอย่างที่บอกฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับเวลาเราเวิร์กอัพโอเคซักประวัติตัวร่างกายนะครับแล้วก็ประวัติเป็นโอเคไหมนะฮะสเตเลนหรือเปล่านะฮะมีคอร์ติคอสารหรือเปล่านะครับตัวร่างกายเราก็จะพยายามหาหลักฐานว่ายกตัวอย่างมีซิสเตมิกหรือเปล่านะฮะตรวจฮาร์ดนะครับตรวจว่ามีโรคซีดมีซิสเตมิกซามีอื่นมีปวดข้อมีอักเสบที่อื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เน้นยืนยันคอนเฟิร์มนะครับแยกมีมีกออกไปก่อนนะครับ CT หรือ MRI ก็ได้นะครับนะฮะ CT ดูรอยแล้วมันอธิบายได้ไหมนะครับถ้าไม่มี MRI ก็ใช้การ follow up CT มันก็จะเห็นขนาดรอยได้ชัดขึ้นว่ารอยเล็กรอยใหญ่กระจายไม่กระจายอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับ MRI ก็โอเคมันอาจจะเห็นรอยได้ดีกว่าละเอียดกว่านะครับตรวจหลอดเลือดนะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดบอกว่าใช้อะไรตรวจดีนะครับนะฟังฮาร์ดนะครับนะดูว่ามีอันนี้มีมีเมอร์เมอร์มีอะไรต่างนะครับแล้วก็อีเกติโอเตอร์นะครับฮีมาโตโลจิกเบสิกแท็กพวกนี้ก็คือจะเป็นรูทีนตรวจนะครับนะฮะปัจจัยเสี่ยงทั่วไปนะแอดวานซ์ไปกว่านั้นก็คือจะต้องเป็นการตรวจหลอดเลือดที่มันละเอียดขึ้นนะครับนะทำทางสเตเนียลล็อกเกอร์ทัศน์สาวเพื่อดูว่ามีวาโซฟัสติดตามว่ามีวาโซฟัสซึ่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีเอโมลิกซิกแนลหรือเปล่าในรายที่สงสัย AF นะครับแล้วตรวจเบื้องต้นวัน2วันไม่เจอก็ต้องโปรลองโปรเตอร์ไปนะครับหรือว่าถ้ากรณีที่สงสัยเป็นโรคทางฮีมาโตโลจิกก็ต้องส่งตรวจเพิ่มเติมแล้วแต่โรคนั้นๆนะครับนะพวกสเปเชียลนี้มันก็จะเป็นแล้วแต่โรคนะครับว่าเราสงสัยว่าเป็นทางเจเนติกหรือเปล่านะครับสงสัยว่าเป็นวาสคูลาริตี้หรือเปล่าต้องหา LP หาดูว่ามันมีโปรตีนสูงหรือเปล่าส่งออริโกโนคอนอลแฟนนะครับนะคาร์ดิแอคที่มันซับซ้อนเกินไปมองไม่เห็นอะไรก็ต้องตรวจยกตัวอย่าง image ละเอียดหรือเปล่าอย่างนี้นะโอเคกลุ่มแรกนะครับ disease ของ Ravesel นะครับนะอันนี้พี่จะพูดเร็วนิดนึงเพราะว่าน้องมีสไลด์นะครับ
อย่างที่บอกนะครับก็คือถ้าเป็นลาเวเซอร์จริงๆเนี่ยนะครับรอยอินฟาร์ตที่ขังเลือดเนี่ยนะมันมักจะหยาบนะครับนะมันมักจะหยาบส่วนใหญ่ก็เกิน2มิลที่ตามไครติเรียนะครับ1.5ถึง2เซนนะครับนะเกินนะฮะก็เราจะเห็นรอยได้ชัดนะครับลักษณะรอยที่เกิดจากหลอดเลือดใหญ่มีปัญหาเนี่ยนะครับหลักๆเขาก็จะเอาง่ายๆคือถ้ามันเกิดตรงกลางของเนื้อสมองโดยเฉพาะตรง MCA นะครับนะมันก็จะมีลักษณะนี้เขาจะเรียกว่าเป็น internal watershed นะครับก็คือเกิดจากการขับเลือดที่มัน MCA มันมีพาร์ทไปฉับอยู่แล้วทำให้ reticulocyte vessel เนี่ยมันขับเลือดหลายๆเส้นนะครับฉะนั้นรอยขับเลือดมันก็จะใหญ่กว่าการขับเลือดหลอดเล็กๆที่เส้นเดียวนะครับนะถ้าการเกิดรอยขับเลือดเนี่ยระหว่าง reticulocyte ของ MCA เนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็น internal border zone infarct หรือ internal watershed infarct นะครับแต่ที่ยกตัวอย่างสมมติว่าท่าน MCA ตีบแล้วก็โฟลว์ไปเลี้ยงส่วนไปปลายไม่ดีแล้วก็มันเกิดการขับเลือดระหว่างรอยต่อระหว่าง MCA กับหลอดเลือดอื่นเช่น ACA กับ PCA นะครับอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่าเป็น external watershed infarct นะครับซึ่งฟิล์มออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งถ้าเราเห็นฟิล์มอย่างเงี้ยเราก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยมันมี internal watershed มันมี external watershed ไหมเนาะอย่างเงี้ยก็แปลว่า MCA ฝั่งนี้น่าจะตีบอันนี้แม้ว่ายังไม่ตรวจหลอดเลือดสามารถ predict ได้เลยนะครับแล้วรอยขับเลือดที่เกิดจากหลอดเลือดใหญ่มันจะใหญ่นะมันจะใหญ่กว่าคูณธรรมดานะครับตาม definition ที่เราบอกไปแล้วนะทีนี้การตรวจหลอดเลือดเนี่ยมันก็มีทั้ง CTA กับ MRA ถูกไหมเราจะเลือกใช้อะไรดีโอเคถ้าเป็น acute management CTA ก็เป็นอันหนึ่งที่ใช้เพราะว่ามันทำได้เร็วนะมัน access vessel ได้เร็วนะครับนะอย่างไรก็ตามนะครับถ้าขีดสีทั้งคู่นะครับ CTA ขีดสี MRA ขีดแกะนะครับความละเอียดในการสร้างภาพเนี่ยมันพอๆกันนะครับนะไม่มีว่าทำขีดแกะ MRA แล้วจะเห็นหลอดเลือดได้ชัดกว่า CTA อะไรเงี้ยไม่จริงนะครับนะถ้าฉีดสีทั้งคู่มันพอๆกันนะครับแต่ข้อดีของ MRA คือมันไม่ขีดสีเนี่ยมันก็ทำได้นะครับคนที่ตายวายแล้วไม่อยาก expose contrast เนี่ยมันก็สร้างภาพมาได้จากเทคนิคเขาเรียกว่า time of flight นะครับมันก็จะจับ flow ที่มันผ่านหลอดเลือดแล้วก็สร้างออกมาเป็นภาพนะครับแต่ปัญหาของ MRA ที่ถ้าสมมติเราไม่ขีดสีเนี่ยนะครับการสร้างภาพออกมาได้เนี่ยมันจะไม่ค่อยละเอียดตรงเคิร์ฟของเวสเซลหรือว่าตรงไบเฟอร์เคชันอะไรพวกนี้มันจะดูไม่ได้ละเอียดนะฉะนั้นมันจะมีลิมิตนะครับมันจะสู้แบบฉีดสีไม่ได้นะแต่ว่าโอเคมันพอบอกคร่าวๆก็ได้นะครับนะCTA ทำเร็วนะครับนะคนอายุเยอะหรือคนที่อักคิวมาคนไม่ให้ความร่วมมือก็ทำ CTA ก็แบบเดียวเสร็จถูกไหมครับ MRA ต้องเป็นคนสูงอายุเนี่ยแล้วเขาไม่ให้ความร่วมมือหรือเขาแบบเข้าที่แคบไม่ได้มันทำนานครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่เครื่องนะครับฉะนั้น MRA ก็จะทำได้ยากนิดนึงเพราะว่ามันต้องอยู่ในเครื่องนานนะมันสร้างภาพช้ากว่าอย่างไรก็ตามถ้าเป็น MRI รุ่นใหม่มันก็จะเร็วขึ้นนะมันก็จะ10-15นาทีก็มีนะถ้ามี CTA แล้ว MRA แล้วเราจะตรวจไอ้พวกอันตราซาวด์หรือทางแคนิโอนัปเปอร์ทำไมนะครับนะเพราะว่าอันหนึ่งก่อนไอ้ทางอันตราซาวด์ตรงหลอดเลือดเนี่ยมันจะเห็นขอบเขตข้างในได้ดีกว่าว่า1ข้างในมันเป็นพลาคหรือเปล่านะครับผนังมันหนาทั่วๆกันหมดมันเป็นวาสโคลาติสหรือเปล่าหรือว่ามันดิสเซกหรือเปล่าหรือว่าผนังหลอดเลือดมันโมบายมันแตกซอกมันเห็นแบบดับเบิลรูเมนเนี่ยมันก็จะเห็นได้ชัดนะครับนะฉะนั้นอันตราซาวด์มันก็จะดีเทคเรื่องของสตรัคเจอร์ภายในเวสเซอร์ได้ดีกว่านะครับแต่ข้อเสียของอัลตราซาวด์คือมันผ่านโบนไม่ได้นะมันก็อัลตราซาวด์ได้แต่ที่ไหนมันก็อัลตราซาวด์ได้แต่ที่คอมันไม่สามารถมาอัลตราซาวด์ผ่านกระโหลกศีรษะได้ถูกไหมครับฉะนั้นแล้วถ้าเป็นเวสเซอร์ในสมองเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้การทำเป็นทางเทคนิคอัลเปอร์อัลตราซาวด์คือเอาโฟมมาบานแล้วก็ดีเทคได้แค่โฟมแต่จะไม่เห็นตัวอินฟราสตรัคเจอร์ของตัวเวสเซอร์นะครับมันก็จะเห็นได้แบบโฟวิ่งซึ่งเราก็จะเอามาใช้ในการดีเทคว่าไอ้หลอดเลือดมันตีบหรือเปล่านะครับมันมีวาโซสวาสั้นหรือเปล่าวันแรกตีบนิดหน่อยโฟเร็วขึ้นนิดนึงวันที่2ตีบเยอะขึ้นโฟเร็วขึ้นมากเพราะว่าเราไม่สามารถทำหลอดเลือดได้ทุกวันอยู่แล้วนะครับนะอย่างไรก็ตามพวกนี้ก็ต้องใช้คนที่มีทักษะที่ทำประจำอยู่แล้วเพราะถ้าไม่ได้ทำประจำบางทีก็จะมีลืมบ้างอย่างไรก็ตามนะครับการที่เราจะตรวจเพื่อยืนยันว่าหลอดเลือดเนี่ยมันออกขูดไปหรือเปล่าซึ่งถ้าหลอดเลือดออกขูดเนี่ยแปลว่าหลอดเลือดมันปิดไปแล้วฉะนั้นเราก็จะไม่ได้ไปจัดการผ่าตัดหรือใส่สเตตอะไรใดๆกับหลอดเลือดกันแล้วนะครับปัญหาคืออย่างนี้ปัญหาคือถ้าเราทำ CTA หรือ MRA ก็ตามเนี่ยเราฉีดสีเข้าไปในเลือดนะครับ
ถ้าสมมติฝั่งขวาหลอดเลือดมันโฟลว์มันดีอ่ะยกตัวอย่างมันตีบ 20-30% โฟลว์มันดีแต่ฝั่งซ้ายสมมติมันตีบ 80-90% โฟลว์มันจะไม่ดีแต่มันตีบโฟลว์มันจะเร็วโฟลว์มันจะไปน้อยนะครับฉะนั้นบางครั้งเราฉีดสีเข้าไปเนี่ยเวลาเราเอ็กซเรย์มันสร้างภาพออกมาดีคอนสตรักชันภาพออกมามันจะไม่เห็นหลอดเลือดนั้นเลยถ้าโฟลว์มันน้อยมากๆแต่จริงๆคือมันมีโฟลว์อยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างคนนี้คืออะไรฮะคนนี้คือ ICA มันหายถูกป่ะICA ทางด้านซ้ายมันหายเราก็ดูฟิล์มแล้วโอ้คนที่มันโททอลออกขูดไม่มีโฟลแล้วไม่ต้องทำอะไรจบกลับบ้านนะครับแต่จริงๆพอไปทำอันภาษาปุ๊บโฟลมันยังมีอยู่มันยังไม่โททอลออกขูดโฟลมันยังมีอยู่ซึ่งลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องไม่ทำนะครับก็ต้องไปผ่าตัดหรือใส่กรดรั่วอะไรเพราะว่าไปยังพอมีเทอราโพติกอินเตอร์เวนชั่นได้นะครับนะฉะนั้นการที่เราตรวจ CTA หรือ MRA แล้วมันบอกว่าเวสเซลมันเอาขูดไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่เสมอไปนะครับถ้าหลอดเลือดมันติดไปเยอะโฟลว์มันไม่วิ่งสีมันไม่ไปคืออาจจะไปแต่มันน้อยมันไม่สามารถสร้างภาพได้ฉะนั้นแล้วมันก็ท่อเอาขูดนะครับนะฉะนั้นการที่จะบอกว่าเวสเซลมันท่อเอาขูดก็ต้องยืนยัน2อย่างนี้เสมอนะครับอย่างไรก็ตามการเป็นโกลด์สแตนดาร์ดในการไดแอกโรคทำเวสเซลก็คือการทำแองจิโอกราฟีก็คือใช้สายเข้าไปทำฟิวรอลแล้วก็ขึ้นไปตรงตำแหน่งเวสเซลที่เราสงสัยแล้วก็ฉีดสีแล้วก็เอ็กซเรย์ดูนะครับก็จะเป็นโกลด์สแตนดาร์ดนะหลังเวสเซลสโตรกอย่างที่บอกถ้าตามโทสก็ติดมากกว่า 50% นะครับคลินิคอลก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น TA หรือสโตรกในเวสเซลนั้นๆตำแหน่งเดิมๆอาการเดิมๆซ้ำๆนะครับนะมีคอร์ติคอลวิชวลอิมแพคนะครับนะไม่มีโรคอื่นแล้วก็ต้องมีสตอมอาร์เทโรลิสนะครับนะอันนี้สำคัญนะนะครับ VA ventilation smoking นะครับนะหรือบางอย่างมันจะ accelerated arterial ได้อย่างเช่นโรคที่มันมี immune เช่น SLE หรือ HLB อะไรเงี้ยนะครับนะก็ถือว่าเป็นริสก์เหมือนกันนะโอเค image ก็อย่างที่บอกนะครับตีนะครับต้องเกิน 50% นะครับไซต์ที่ขาดที่จะเป็น infarct ไซต์ก็ต้องใหญ่หน่อยนะครับนะ management ก็มีได้ตั้งแต่เป็น dual antiplatelet นะครับนะแล้วก็ถ้ามันเป็น proximal นะครับเป็น extra renal ICA ก็ต้องทำเอ็นดาเทโรโตมีหรือเซสเตนแล้วก็คอนโทรลรีแฟคเตอร์นะครับอันนี้ที่พูดเลยนะในกรณีที่เป็นเอ็กซ์ตร้าเทเนียลนะครับนะถ้าอาการเป็นน้อยกว่า6เดือนเนี่ยนะครับเราก็เราไปตรวจCTA หรือ MRA แล้วก็ทำอัลตราซาวด์แล้วนะครับมันตีเกิน90-99% อันนี้ถือว่าเป็นซิมโทมาติกนะนะครับฝั่งนี้ถือว่าเป็นซิมโทมาติกก็คือการขับเลือดของ TA นั้นเกิดจากหลอดเลือดตำแหน่งนั้นเนี่ยมันมีปัญหานะครับเราก็จะทำการCEA ก็คือ carotid endarterectomy เป็น first line นะครับนะก็คือเป็น 1A ถ้ามันตีบ 70-90% นะครับนะถ้าโอเคคนไข้มีโรคฮาร์ทโรคไตที่มันไม่สามารถทำ major operation ได้เราก็จะพิจารณาใส่สเตนนะครับนะแต่ว่าสเตนจะเป็น 2A นะครับเพราะว่าการใส่สเตนมันก็บางตำแหน่งหรืออะไรมันจะเกิด restenosis ได้ง่ายนะครับก็ต้องติดตามแล้วก็คนไข้ก็ต้อง on antiplatelet นะครับที่ผ่าตัดมันก็ต้องออนนะเพราะว่าถือว่าเป็น secondary prophylaxis ถ้ามันตีบ 50-69% อันนี้ก็จะเป็น 2A แล้วนะครับก็จะรองลงมานะครับแต่ถ้าตีบน้อยกว่า 50% ก็อาจจะเป็น base medication นะครับอย่างไรก็ตามจะเห็นว่าอันนี้ถ้ามันออก total ออกขูดนะครับก็อาจจะเป็น base medication นะครับนะส่วน near occlusion อันนี้ดูเป็นหลายๆไปนะครับถ้าสมมติเอ๊ะน้องบอกว่าเอ๊ะทำไมถ้าเกิน6เดือนทำได้ไหมครับจริงๆเกิน6เดือนก็ทำได้นะครับแต่ว่าริสก์การเกิดโพลิปออกกับการโอกาสที่เขาจะเกิดซ้ำเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดในช่วงแรกๆนะครับ2อาทิตย์แรกเดือนแรก3เดือนแรกมากกว่าฉะนั้นถ้าเกิน6เดือนไปแล้วก็ถือว่าบางครั้งมันสเตเบิลแล้วสมองเราจะมีคอลีเทอรัลเวสเซลพอสมควรในรายที่หลอดเลือดเขาไม่ได้แย่มากนะครับนะก็บางครั้งก็ถ้าเกิน6เดือนแล้วมันโอกาสเกิดซ้ำไม่ได้เยอะมากฉะนั้นเป็นถามก็ต้องหลับความเสี่ยงของโพลิปออกสโตรกเหมือนกันฉะนั้นก็ปัจจุบันตามไกด์ไลน์อย่างไม่แน่นอนนะครับนะมันก็จะมาเข้าอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออาซิมโตมาติกคือไม่เคยเกิดสโตรกหรือ TA นะครับก็ถ้ามันตีเกิน60ล่ะทำไหมนะครับก็อันนี้ก็ต้องพิจารณาหลายๆอย่างนะครับยกตัวอย่างที่เขาไม่เกิดอาการก็จริงนะแต่ว่าบางทีไอ้เมจดูสักหน่อยว่าเขามีรอยที่แบบเป็นไซเลนต์อินฟาร์มหรือเปล่าถ้ามีก็น่าทำนะครับนะหรือไม่ถ้าเขาโอเคไม่มีรอยสโตกเลยแต่ว่าหลอดเลือดเขาตีเยอะ 70% อยากจะทำเนี่ยก็ต้องดูโอเคไลฟ์เอ็กซ์เทนซี่เขาดีไหมนะครับนะมีโรคอะไรที่
เอาง่ายๆคืออยากจะทำแต่ว่าแบบไม่อยากกินยาไม่คุมเบาหวานไม่คุมอาหารไม่เลิกบุหรี่อย่างเงี้ยมันก็ต้องคุยกันดีๆหน่อยว่าจะทำแล้วมันจะคุมหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับนะเราก็จะดูว่าพาร์ทเนี่ยมันน่าทำไหมนะครับนะบางคนพาร์ทมันเป็นแบบพอลิปิดจริงๆนะครับมีอินเตอร์พาร์ทอิมโมเลชพาร์ทดูไม่สเตเบิลอันนี้ก็โอเคเห็นด้วยว่าน่าอาจจะทำนะครับนะซึ่งโอเคถ้าทำก็จะเลือกเป็นผ่าตัดก่อนนะครับ CA คาร์โบไฮเดรตเดกโตมีก่อนนะครับนะแล้วก็บวกเมดิเทชันเบสเมดิเทชันนะครับนะแต่ว่าคำแนะนำคือเป็น 2A เท่านั้นนะครับไม่ใช่วัน A นะครับฉะนั้นก็พิจารณาตามสถาบันที่ทำแล้วเกิดโพลิออกสโตกไม่มากนะครับนะส่วนใหญ่ซิมโตมาติกเราจะรับโพลิออกสโตกประมาณ 6% นะครับหมายถึงว่าทำแล้วมีโอกาสเกิดโพลิออกสโตกได้ 6% นะครับบางที่ทำแล้วเกิดโพลิออกสโตกมากกว่า 10% เนี่ยก็ยังไงดีควรจะอิวาลูเอทใหม่แล้วก็หรือว่าพิจารณาส่งคนไข้ไปทำในที่ที่มีการผ่าตัดคาร์โบไฮเดรตเอ็กซ์โตมีเป็นประจำนะครับโรคที่2ก็คือ RCVS ครับหรือว่า Reversible Single Vasopressin Syndrome นะครับก็คือหลอดเลือดหดตัวจากการมีภาวะการตอบสนองต่อภาวะบางอย่างนะครับพวกนี้ก็จะมีปวดหัวแบบ Thundercap Headache ได้นะครับนะอาจจะหลังจากปวดหัวอาจจะตามด้วย Neurolepsis ซึ่งเหมือนสโตรกไลฟ์ก็ได้นะครับหรือชักก็ได้นะครับนะครับซึ่งหลอดเลือดเนี่ยถ้าเป็นภาวะ Reversible นะครับมีคอชัดเจนนะครับหลอดเลือดก็ควรจะกลับมาปกติภายใน3เดือนนะครับซึ่งเขาก็เชื่อว่ามันมีอะไรไปกวนซีบิบอลวาสคูล่าโทนนะครับนะปวดหัวก็จะเป็นทันด้วยแคปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแถวโพสติเดียมหรือว่าเป็นไบลาทรัลอยู่ตรงกลางนะครับนะส่วนใหญ่ปวดหัวก็จะมาด้วยมัลติเพิลเอพิโซดในหลายๆครั้งในช่วงอาทิตย์แรกของเดือนแรกนะครับนะตามมาด้วยมีโดเรทิคอลดิสติกหรือชักนะครับซึ่งมันแปลว่าอาจจะเกิดคอมพิเคชันพวกนี้นะครับก็คือสับเรนนอลฮิโมเลตนะครับอิชิมิกหรือว่าฮิโมโลจิกสโตรกนะครับหรือว่าเพทก็หลักๆเพราะว่านี้จะแบ่งเป็นไพรมารีหรือเซคันดารีนะครับโอเคเห็นด้วยว่าต้องเอ็กซ์คลูดเซคันดารีก่อนนะครับนะไพรมารีเองที่เกิดขึ้นได้นะครับเช่นเป็นปวดหัวหลังจากที่เราไปออกกำลังกายนะครับมีไอนะครับนะบางคนแบบสระผมเนยคอนะครับหรือว่ามีเซ็กชวลแล้วก็มีทันด์แคปเอ้แล้วก็เกิดมาโซสปาซึ่งตามมานะครับนะเซคันดารีที่ต้องระวังเลยก็คือเรื่องของกัดนะครับทั้งยาบางอย่างที่มันมีผลซิมโตมิมิติกนะครับนะพวกเอฟซีดีนะครับนะยาแก้ไมเกรนหรือตัวตัมบีนะครับยาทางซีโรโลจิกนะครับนะที่กินไฮโดสเกินไปนะครับทิปแทนนะครับนะแล้วก็รวมถึงอิลก็ดัดทั้งหลายนะครับพวกแอมเฟตามีนนะครับรวมถึงแคนาบิสด้วยนะครับอื่นๆก็เป็นพวกโพสต์พาร์ตัมนะครับการทำหัตถการบางอย่างที่มีผลกระทบต่อเวสเซลเองนะครับนะแล้วๆคอสก็เลยก็เช่นพวกกินชะเอมนะครับลิโพลิสนะครับหรือว่าให้พวกอะไรอิริโตโพเลตินถ้าเป็นหรืออะไรเงี้ยนะครับให้ IVIG ถ้าเป็นอะไรเงี้ยนะพวกนี้ในอิมเมจที่จะปกติก็ได้ครับมีรอยอินฟาร์กหรือมีรอยเลือดออกก็ได้เป็นสับเลือดน้อยก็ได้เป็นอินต้าซีโร่ฮิโมเลชก็ได้นะครับนะการตรวจ CTA นะเองพวกนี้ก็จะเห็นว่าหลอดเลือดมันมีการหดการขยายตัวนะครับเป็นแผลเป็นรูปปักนะครับนะแล้วก็หลอดเลือดมันควรจะปกติภายใน3เดือนนะครับนะการทำด็อปเปอร์อัลตราซาวด์จากหลอดเลือดในสมองมันมีการหดตัวนะครับเราก็วัดโฟลว์ของหลอดเลือดในสมองนะครับเทียบกับโฟลว์ของหลอดเลือดในสมองนะครับซึ่งถ้าสัดส่วนโฟลว์นี้เกิน3ขึ้นไปนะครับเขาเรียกว่าลินเลกาเรโชเกิน3นะครับก็คือvelocity ของ MCA นะครับเทียบกับ extracranial ของ internal calculatory เกิน3จะสงสัยว่ามีภาวะวาสโซสปาซึมนะครับนะอันนี้ก็ดูไว้ใช่ว่านะครับนะโอเคทรีทเมนต์นะครับก็ซิมโตมาติกนะครับให้ยาแก้ปวดนะครับแล้วก็ปัจจุบันเราก็จะแนะนำให้เป็น CCB นะครับกลุ่มโพนิโมลิปีนเพื่อลดอาการจากหลอดเลือดปวดตัวนะครับคือมันจะลดเรื่องปวดหัวได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้ลดพวกอิชิมิกนะครับถ้ามันจะเกิดนะก็เอาไว้เรื่องของ physical exertion นะครับการทำ Warsaw maneuver นะครับส่วนใหญ่ปวดหัวมันจะค่อยๆดีไปเองในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์แรกนะครับแล้วก็หลอดเลือดมันมักจะกลับมาเป็นปกติภายใน3เดือนนะครับอย่างไรก็ตามก็ deficit จะกลับหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับรอยขับเลือดนะครับว่ามันเล็กใหญ่แค่ไหนก็แน่โรคที่3นะครับของลาเบเซลก็คือ vascular dissection นะครับอันนี้ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับมันก็เกิดจากภาวะที่ผนังอินทิมอลมีเดียเนี่ยมันเกิดเปราะบางนะครับ
นะหรือว่าจะเป็นทรอมาหรือว่าด้วยโรคคอนิจิวาสคูลาร์ทิชชูเองนะจะทำให้หลอดเลือดมันเข้าไปสอบไปอยู่ในเป็นอิมาโตมาในวอลนะครับนะแล้วก็เกิดสโตรกได้จากการที่มันนาโรลูเมนนะครับที่มอร์บิดเฟลเลียนะครับหรือว่าโลคอลทอมบัสเองนะครับนะพวกนี้ที่นี่ข้อก็จะมาด้วยส่วนใหญ่มักจะเป็นตรงวอร์จิบอลนะครับเพราะว่าวอร์จิบอลนะครับมันจะเป็นหลอดเลือดที่มันไฮเปอร์โมบายช่วงหลังคอเวลาเราขยับคอเอี้ยวคอนะครับนะก็พวกนี้ก็จะมาด้วยเน็กเพนนะครับแล้วก็อาจจะได้ละเอียดไปตรงถึงออฟฟิศิตอลนะครับนะอินชิมิกซินโดรมที่เกิดแถวนั้นก็จะเนื่องจากวอร์จิบอลมันจะมีบลาเช่นไพก้านะครับมันไปทำให้เกิดและคลอกมิดเดิลลี่อินฟาร์กหรือวาเลนเบิร์กซินโดรมเนาะนะครับซิลิเบล่าอินฟาร์กอัปเปอร์สไปนอลคอร์ดอินฟาร์กเพราะว่าแอนติเดียสไปนอลเทอรี่ก็แตกจากวอร์จิบอลอาร์ตอรี่แล้วก็การที่หลอดเลือดผนังมันแตกซองก็สามารถแตกเป็นซับเลนอนฮีโมเลจได้นะครับก็เป็นหนึ่งในคอสที่เราต้องหาถ้าสมมติว่าไม่มีอารูซึ่งหรือว่าไม่ได้ทรอมาครับนะดิสเซ็กก็เป็นหนึ่งในคอสของซับเลนอนฮีโมเลจนะสาเหตุก็พวกนี้นะถ้าเป็นเอ็กซ์เพนซิฟแฟกเตอร์ก็ส่วนใหญ่ก็นะพวกเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมทั้งหลายนะโยคะหรือว่าบางคนไอแรงๆอ้วกแรงๆหลังจากที่กินเหล้าอะไรเงี้ยนะครับเจอได้บ่อยนะมีเซ็กชวลซัพพอร์ตนะครับไคโลแพคทิสนะครับพวกที่อะไรครับจากกระดูกอะไรพวกนี้นะครับเอี้ยวคอบิดคอนะครับทรอมานะครับอินเทอร์ซิฟแฟกเตอร์นี่ก็ต้องบอกว่าโรคหลอดเลือดเขาไม่ค่อยดีนะครับเช่นอาจจะเป็นเอเดอร์ดาลอสนะครับหรือไฟโบมัสคูลาร์ดิสเทเชียนะครับแอลฟาวาแฮปปี้ทิปซินนะครับพวกนี้ก็แฝงมาอะไรเงี้ยหลอดเลือดไม่ค่อยดีเราเคลื่อนศีรษะนิดหน่อยนะครับเล่นกีฬานี่ก็หลอดเลือดแตกศอกง่ายทำไมถึงเกิดที่วอร์จิบอลได้ดีนะครับตำแหน่งที่เกิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วน V2 ต่อ V3 นะครับที่จะเห็นว่า V2 เนี่ยวอร์จิบอลมันจะลายนี่อยู่ในวอร์จิบอลฟอร์เมนนะครับแต่พอมันขึ้นมาจนถึง V3 แล้วเนี่ยมันจะออกจากวอร์จิบอลฟอร์เมนบริเวณนี้นะครับแล้วก็เข้าไปในอินตาเคเนียลนะซึ่งบริเวณเนี้ยมักจะเวลาเราขยับคอเอี้ยวคออะไรเงี้ยมันมักจะแตกศอกได้ง่ายนะอย่างไรก็ตามหลอดเลือดอื่นก็เกิดได้นะครับไม่ว่าจะเป็น ICA นะครับ Internal Carotid Artery เนี่ยตัวเนี่ยมันก็จะเกิดแถวๆเหนือเบาขึ้นไปนะครับจนถึงจิตตพาร์ทเนี่ยนะครับที่มันเกิดยากกว่าเพราะว่ามันไลนิ่งอยู่ในซอฟต์ทิชชูนะครับแต่ว่าโอเคถ้าทอมารุนแรงแล้วเอี้ยวคอนะครับก็ถ้าคนที่หลอดเลือดปอกออกมาก็เกิดได้นะครับอิมเมจิ้งนะครับอันนี้ก็จะในลายที่มันชัดมันก็จะเห็นเป็นอินทรามูรัลฮีมาโตมานะครับแต่ว่าฟิล์มนี้ก็อาจจะเห็นได้ยากในทางแอคทีฟนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเราไม่ได้ฟอลโล่นะครับเราทำครั้งแรกนะครับแล้วก็ลูเมนของเราด้วยก็จะติดลงแล้วก็ไอฮีมาโตมามันก็จะลายนิ่งเป็นเคสเซ็ตนะครับเป็นเขียวนะครับบางทีก็จะเห็นเป็นแฟลตก็คือเห็นหลอดเลือดเป็นดับเบิลลูเมนนะครับนะอันนี้ก็ต้องดูตามตำแหน่งที่เราสงสัยด้วยนะครับอย่างเช่นวอลเลนเบิร์กเกิดวอลเลนเบิร์กด้านซ้ายเราก็ต้องเน้นดูโดยเฉพาะทางด้านซ้ายเป็นหลักนะครับมันถึงจะนะครับถ้าเรามานั่งดูทั่วๆบางทีมันบอกยากนะครับนะอย่างไรก็ตามครับโกลด์สแตนดาร์ดในการได้แอบวิเศษนะครับนะโดยเฉพาะ ICA เนี่ยนะครับหรือวอร์จิบอลเนี่ยก็คือการใช้ MRI นะครับเป็น T1 นะครับ Weighted with Fast Palpation นะครับซึ่งถ้าเราทำในไทมิ่งที่เป็นสับแอคทีฟก็คือประมาณสัก 3-5 วันหลังจากที่มันมีฮีมาโตมาวอลในเวสเซลแล้วเนี่ยนะครับมันจะเห็นเป็นขาวขึ้นมานะครับใน T1 นะครับนะก็คือเลือดมันขาวนะครับนะในทีวันซึ่งมันก็ต้องรอให้มันตกเป็นฮีโมซิตอลินแล้วอะไรพวกนี้นะครับนะซึ่งมันจะเกิดในสับอะคิวนะครับก็คือหลังจากที่เกิดประมาณสักสามถึงห้าวันนะครับปัญหาคือถ้าเราทำเร็วไปหน่อยเลือดมันยังไม่ทันเป็นฮีโมซิตอลินมันก็จะเทาๆก็คือเอาง่ายคือยังแดกไม่ได้ในช่วงแรกๆนะครับนะฉะนั้นทามิ่งที่ทำก็มีความสำคัญนะครับถ้าจะสงสัยวิเศษเนี่ยนะครับ MRI ที่ทำก็จะต้องภายในช่วงนี้นะครับนะถ้าเป็นดิเซกล่ะเราจะทำยังไงนะครับก็ตามแบ็กไลน์ปัจจุบันนะครับรวมถึงท้ายล่าสุดที่ออกมาก็คือคาร์ดิสนะครับนะก็เทียบกันระหว่างให้แอนติเพลทกับที่โคโคแลนนะครับนะก็สรุปว่าเนื่องจากอีเวนต์มันเกิดน้อยมากๆครับกลุ่มที่ให้แอนติเพลทหรือสโตกเนี่ย3นะครับกลุ่มแอนติเพลทเกิด1นะครับคือในทางสถิติเขาสรุปออกมาได้ว่ามันไม่ต่างกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนื่องจากมันเกิดอีเวนต์น้อยครับมันคงสรุปยากครับฉะนั้นตามไกด์ไลน์ปัจจุบันก็ถือว่าใช้แอนติเพลทหรือแอนติโคโคแลนก็ได้นะครับนะแต่ในแง่ของทางทฤษฎีเนี่ยนะครับเราก็จะให้แอนติเราจะให้แอนติโคโคแลนในบางคนที่มันมีความเสี่ยงที่มันจะเกิด
arterial tertiary emboli จาก local thrombus นะครับเช่นยกตัวอย่างเป็น proximal ส่วนต้นๆ vertebral ส่วนต้นๆ ICA ส่วนต้นพวกนี้มันมีโอกาสเกิด local thrombus ไปถูกคอร์เรสส่วนปลายได้นะครับอย่างไรก็ตามในอินตราเครเนียลนะครับถ้าเกิดที่ MCA นะครับเบซิล่าพวกนี้อินตราเครเนียลเวสเซลมันจะค่อนข้างเกาะนะครับมันมีโอกาสเกิดสาเรนาฮิโมเรจได้ง่ายฉะนั้นถ้าเป็นอินตราเครเนียลพาร์ทเนี่ยเราจะให้แอนตี้เพลทนะครับแต่ถ้าเป็น proximal vessel นะครับหรือ extra cranial เนี่ยเรามักจะให้ anticoagulant นะครับแต่ถ้าทำตามไกด์ไลน์ก็จริงๆไม่ได้ต่างกันในแง่ของเอาคำจริงๆ event มันไม่ได้เกิดเยอะแต่ถ้าเกิดก็ซีเรียสเหมือนกันนะครับนะโรคที่4นะครับ vascular vasculitis นะครับพวกนี้คือเราจะสงสัยตอนเริ่มมี ischemic stroke ร่วมกับความคนไข้อาจจะมีปวดหัวมีชักนะครับมี encephalopathy มีไข้มี ischemic symptomก็คือเป็นสโตรกพาร์ทกับกลุ่มซินโดรมที่จะสงสัยว่าเป็นวาสคูลาริสนะครับนะซึ่งพวกนี้เวลาเราเวิร์กอัพก็ต้องดูเรื่องของไมโอมาร์เกอร์นะครับอินเฟคชั่นมาร์เกอร์นะครับนะวาสคูลาริสที่มันมีความสัมพันธ์กับพวกไฮเปอร์เกรเบิลสเตทนะครับนะดูแอนติบอดีหรือดู CNS analysis นะครับก็คืออาจจะดูทั้งโปรตีนสูงหรือเปล่าดูโปรโตนอลแบนนะครับว่ามันมีขึ้นหรือเปล่านะอย่างไรก็ตามอิมเมจที่สงสัยวาสคูลาริสก็ส่วนใหญ่ก็จะมีอินฟาร์ตในมัลติเพิลไซต์นะครับรีเพลนสโตรกนะครับมีอินฟาร์ตมีฮีโมเรจนะครับแล้วก็หลอดเลือดก็อาจจะเป็นคาลิคูล่านะครับนะครับของตัวลาเวเซลนะครับถ้าเห็นนะครับแต่ถ้าเป็นวาสคูลาริสที่เป็นสมอลเวเซลอันนี้ก็ไม่เห็นครับก็สมอลเวเซลเรายังไม่อิมเมจเราไม่ละเอียดขนาดที่จะดีเทคความผิดปกติได้นะครับถ้าแฟมิลี่คือเป็นโรคที่มันเกิดกับเวสเซลนั่นเองนะครับก็คือพวกตาตาญาสึกนะครับแอนเซลนะครับหรือเอมพาร์โลอาร์ทริติสนะครับนะฮะแพนนะครับคาวาซากิหรือไพรมารีแองเจติสเองนะครับพวกนี้ก็เป็นความผิดปกติที่หลอดเลือดเองนะครับซึ่งพาโทโลจีก็จะเป็นพวกนี้นะครับกาโลโลมาตัสลิมโฟไซติกนิโคไทซินนะครับแต่ถ้าเป็นเซคันดารีโอเคเราก็ต้องดูเอาว่าอินเฟคชันหรือโรคพวกอัลโตอิมูนทั้งหลายนะครับนะรวมถึงดักด้วยนะดักบางอย่างก็ทำให้เกิดวาสคูลาริสได้นะเวลาเราจะแบ่งโอเคเราอาจจะแบ่งตามลาเวเซลมีเดียมเวเซลหรือสมอลเวเซลนะครับนะก็ถ้าเป็นลาก็จะเป็นพวกนี้นะตาไบโอซิสจะแอนเซลนะครับหรือเต็มพอลอัตเลติสนะครับมีเดียมไซก็จะเป็นพวกแพงตัวสกิทนะสมอลเวเซลก็จะดูว่ามันแอนโทเลตกับแองค่าหรือเปล่านะครับแล้วก็พวกเบเชนในส่วนใหญ่มาด้วยเวนัสมากกว่านะครับแต่ว่าอีกหนึ่งโตก็เป็นได้ทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่เวลาเวิร์กอัพก็อย่างที่บอกแล้วนะครับมีคลินิคอลอิชิมิกสโตร่วมกับคลินิคอลอื่นที่สงสัยนะครับตรวจหาอินฟลามาตอรี่มาร์เกอร์นะครับรูเอาอินเฟคชันนะครับนะหาหลักฐานประกอบนะครับโอเคเอฟฟินมันอาจจะต้องทำอินเกี่ยวเวสเซลไบออกซีนะครับแต่ว่าก็โอเคโอกาสทำได้น้อยหลักๆเราก็จะแบกแม่ตั้งแต่ว่าโอเครูเอาอินเฟคชันนะครับดูว่ามีโปรตีนสูงหรือเปล่านะครับนะแล้วก็ดูซิสเตมิกว่ามันรีเลทกับโรคอะไรต่างอันนี้ก็เป็นหนึ่งโรคที่เป็นลาเวเซอร์นะครับก็คือตาไกยาสิกนะครับก็เป็นไพรมารีเนาะก็จะเป็นไอเดียโอพาติกวาสคูลาริสนะครับส่วนใหญ่ก็เจอได้ในผู้หญิงอายุประมาณสัก20-30นะครับแต่ใจแอนเซลถึงพอร์ตไลติสก็จะเจอได้ในผู้ชายอายุเยอะกว่าครับ50-60นะครับนะก็ถ้าเป็นตาไกยาสิกก็ส่วนใหญ่จะอินโวเวสเซอร์ตรงแถวเอออต้าหรือว่าเป็นคาร์โรติดอาร์เทอรี่นะครับนะมากกว่านะครับแต่ถ้าเป็นใจแอนเซลก็จะอินโวเรื่องของเอ็กซ์เทอร์นอลคาร์โรติดอาร์เทอรี่นะครับแล้วก็รวมถึงตรงพวกออคูมิกอาร์เทอรี่ด้วยนะครับมันก็จะมีแต่ละโรคมันจะมีไครทีเรียอยู่ว่าเป็นเมเจอร์เนี่ยโอเคมันเวสเซลก็ต้องอินโวลฟ์ตามที่โรคนั้นมันมักจะเป็นนะครับแล้วก็มายเนอร์ไครทีเรียเราว่าไปโมยาเวสเซลนะครับก็จะเป็นโรคที่เป็นเจเนติกซะนะครับอันนี้ก็เจอในบ้านนะครับโดยเฉพาะคนเอเชียคนญี่ปุ่นนะครับมันก็เกิดจากหลอดเลือดผนังหลอดเลือดนะครับมันไฮเปอร์เพเชียโดยที่ตัวภูมิเนี่ยมันไม่สามารถปลูกได้นะครับนะก็เลยทำให้หลอดเลือดใหญ่เนี่ยมันตีบลงแล้วก็เนื่องจากเพราะหลอดเลือดใหญ่ตีบปุ๊บมันก็จะต้องมีคอเลสเตอรอลเวสเซลสร้างเพิ่มขึ้นนะครับแต่ปัญหาคือคอเลสเตอรอลที่มันสร้างเพิ่มขึ้นมันก็จะไม่สามารถที่จะดีเท่าหลอดเลือดปกตินะครับฉะนั้นมันก็จะตีบหรือแตกได้นะครับนะซึ่งส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นในเด็กก็มันก็จะเริ่มตีบแล้วก็เกิดอินฟาร์กต์นะครับพอเกิดคอเลสเตอรอลแล้วเป็นผู้ใหญ่ก็จะเกิดเป็นฮีโมเรจได้นะครับฉะนั้นฮีโมเรจในเนื้อสมองเนี่ยหนึ่งโรคที่ต้องดูเอาเลยก็คือโมยาโมยานะครับนะครับอาการก็จะมาด้วยอิชิมิสโตก TAA ก็ได้หรือฮิโมเรจก็ได้อย่างที่บอกนะนะอื่นๆก็อาจจะมาด้วยชักได้เหมือนกันนะครับนะเกิดอินฟาร์ตตรงแถวเวสเซลคอนเกียร์แล้วเกิดพวกแอบนอร์มอลมูฟเมนต์นะ
รีเลทอาจจะรีเลทกับโรคบางอย่างนะครับที่ติ๊กเกอร์เซลล์นะครับ FGF ไทวันนะครับดาวซินโดรมอะไรนะครับก็มันจะมีคัสเกดชั่นตามสุสุกินะครับถ้าวันชูก็คอเลสเตอรอลยังไม่เยอะเวทต่อเลือดหลักยังไม่ติดนะครับถ้า3 4ก็คอเลสเตอรอลเริ่มเยอะแล้วเลือดหลักติดเยอะนะครับตัวสุดท้ายก็ต่อเลือดหลักติดแล้วก็ตันไปแล้วก็คอเลสเตอรอลก็จะสู้ไม่ไหวนะครับนะพวกนี้ก็อันที่ประเด็นอะไรก็เนื่องจากมันไม่ได้อัตโลดเลยครับนะครับก็ไม่ได้มีหลักฐานมาช่วยมากเท่าไหร่นะครับถ้ามีปวดหัวก็ให้ PCB นะครับแล้วก็ definite ก็คือต้องทำ surgical revascularization นะครับนะซึ่งจะแบ่งเป็น direct กับ indirect นะครับ direct ก็คือเอาหลอดเลือด MCA ที่อยู่ข้างในนะเนื่องจากว่า ICA มันติดใช่ไหม MCA อยู่ข้างในเราก็เอา MCA เนี่ยเปิดกระโหลกไปแล้วก็เอาบรานของ temporal เนี่ยมาต่อก็คือต่อ MCA กับ ECA อยู่ข้างนอกฉะนั้นถ้าสมมติ ICA ข้างในตันเราทำไงก็คือเอาเลือดจาก ECA ข้างนอกไปเลี้ยงข้างในนะครับนะคนคิดคนทำนี่ก็ค่อนข้างที่จะนั่นนะครับอีกวิธีหนึ่งเนื่องจากว่าไอ้ถ้าหลอดเลือดมันยังไม่แข็งแรงหรือว่าเป็นในเด็กอะหลอดเลือดมันยังเล็กอยู่มันจะต่อกับติดยากมากเลยครับก็เขาก็ใช้วิธีเป็นอินไดเรกต์ก็คือเปิดกระโหลกงั้นแล้วก็เอาตัดกล้ามเนื้อไปแปะระหว่างหลอดเลือดนั้นแล้วก็ให้เลือดมันเกิดการคอเลสเตอรอลจากข้างนอกเข้าไปข้างในอีกนะครับเราเรียกว่าอินไดเรกต์ส่วนใหญ่ก็จะทำในเด็กแต่ถ้าโตแล้วส่วนใหญ่ทำไดเรกต์หมดนะครับโรคสุดท้ายนะครับสำหรับตัวรามเมเซติกนะครับก็คือไฟโบมัสคูลาร์ดิเพเชียนะครับอันนี้ทางเมดิซินก็น่าจะพอรู้หรือว่าไปเจอโรคอะไรบ้างนะครับพวกนี้ก็คือเป็นจริงมันก็เป็นไอเดียพาติกนะครับคือไม่ทราบคอร์สชัดเจนแต่ว่ามันไม่ใช่อาร์ทโลไม่ใช่อินแฟลกพวกนี้มันก็เหมือนกันก็คือเกิดจากการที่น่าจะมีเจเนติกแล้วก็ทำให้มันทั้งไฟโบเพเชียมันไฮเปอร์โกสนะครับจนหลอดเลือดมันตีบหรือว่าผนังมันฟอร์มมิ่งเป็นอนุริซึมนะครับซึ่งโรคนี้มันก็จะอินโวล์ฟตั้งแต่พวกรีนอลอาร์เทอรี่ซึ่งก็จะเจอได้เยอะกว่านะครับนะฉะนั้นหนึ่งในการวินิจฉัยของไฟโบมัสคูลาร์ดิเพเชียนะครับก็เวลาทำอิมเมจิ้งไปเห็นหลอดเลือดมีอนุริซึมตีบเต็มไปหมดเนี่ยนะครับก็ตรวจรีนอลอาร์เทอรี่ด้วยนะครับในรายที่สงสัยนะครับโดยเฉพาะอินเตอร์ยักนะครับนะก็พวกนี้ก็จะมาด้วยไฮเปอร์เทนชันมีไฮเปอร์เทนซีเฟสเอกได้นะครับนะแล้วก็เวลามีอโนริซึมตรงแถวตรงพ็อกซิมอลเวสเซลพวกนี้มันก็จะเกิดอะไรนะมีทินิตุสได้อะไรเงี้ยนะครับสำหรับในเบรนนะก็รีนอลอาร์เทอรี่อาจจะรีนอลอาร์เทอรี่ถ้าสมมติว่าคนไข้มีในซิมตอมติกในเกิดเทสิกไปเยอะบางทีเขาก็ต้องรู้ว่าเอ๊ะมันใส่กระเตงได้หรือเปล่าในเบรนก็เหมือนกันถ้าเป็นอโนริซึมถ้ารู้แล้วมันเสี่ยงแต่ก็ต้องไปปิดอโนริซึมตีเยอะแล้วเกิดสิ่งตอมันตีก็ดูซิว่าใส่ขดลวดอะไรได้หรือเปล่ายามก็คงไม่ได้ช่วยอะไรมากเพราะว่ากลไกมันไม่ได้เกิดจากพวกอัตโลมัติโลนั้นนะโอเคคอนดิชันที่2นะครับเอโบลิกนะครับอันนี้ก็หลักๆก็เป็นคาร์ดิโอเอโบลิกอย่างที่เรารู้กันนะครับหรือว่าทุเรียนเอโบลานะครับนะแล้วก็อีกภาวะนึงก็คือเป็นเอโบลิกที่มันอันโนนะครับนะไปดูคาร์ดิโอเอโบลิกก่อนนะครับอย่างที่เรารู้กันก็พวกนี้กินข้อสตัดเดนนะครับเป็นเร็วและหายเร็วนะครับถ้ามันหลุดนะครับแล้วก็การที่มันเป็นจากคาร์ดิโอเนี่ยนะครับทอมบัตมีโอกาสที่มันจะเป็นเลสทอมบัตที่ค่อนข้างใหญ่นะครับมันอุดพ็อกซิมอลเวสเซลคนไข้ก็อาจจะมีภาวะเรื่องของโฟลว์ดับแล้วก็เวนที่มันบวมมันก็อาจจะทำให้คนไข้คอนเชียสเชนได้เร็วนะครับนะอิมเมจถ้าเป็นมีรอยเก่ามันก็จะเห็นเป็นมัลติเปิลรอยนะครับมีเวชเชฟหลายรอยนะครับนะอินฟาร์กปุ๊บแล้วมีฮีโมติกทรานส์ฟอร์มมันก็เกิดจากการที่เอโบลาได้ปุ๊บปึ้งแล้วก็เวสเซลอินจูรี่เร็วนะครับทั้งเวซอมันรับไม่ได้มันก็เกิดการมีฮีโมติกทรานส์ฟอร์มนะครับนะพอยามีเลือดก็ไปเลี้ยงนะแต่ว่าเบสเมนต์เมมเบรนของเวสเซลมันแย่ละมันก็แตกนะครับนะฉะนั้นการเจออิชิมิกสโตรกพร้อมกับมีฮีโมติกทรานส์ฟอร์เมชันนี้ต้องระวังเรื่องของคาร์ดิโอเอโบลิกนะครับก็คืออาจจะต้องลดอักนะครับหลอดเลือดอาจจะนอกขูดหรือว่าปกติก็ได้นะต้องดูตัวอ้างคาร์ดิโอเอโบลิกนี่ก็ทั่วๆไปเรารู้กันอยู่แล้วนะครับ ECG หรือว่าวอเตอร์นะครับนะจะนานหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าเราสงสัยอาริทเมียหรือเปล่าใช่ไหมนะครับตัวแต่ละตัวเราคอนเฟิร์มเรโคหรือเพราะว่าไปนะครับนะไฮลิฟโพเทนซีเลยก็จะเป็น AF ถูกไหมครับหรือว่าเลฟเวนติคูลาร์ดิฟฟังชันนะครับโดยพวกโรนีเอโพสเอ็มไอเนี่ยนะครับนะวอลูล่าโดยเฉพาะไมโครวาล์วนะครับแล้วโดยเฉพาะไมโครวาล์วสเตโนซิสนะครับ IE นี่ถือว่าเป็นไฮโพเทนซีมากที่จะเกิดสโตรกนะครับนะคนที่เป็น IE เนี่ยเกิดสโตรกตั้งแต่ 20% ขึ้นไปถึง 50% เลยนะครับนะ
ดังนั้น IE ต้องระวังสโตรกอย่างมากนะครับต้องรีบจัดการนะครับคาร์เดียกทูเมอร์นะครับพวกโรลิสทั้งหลายก็จะเป็นพวกแบบไมโตวาโปแลนะครับมีแอลซีไฟนะครับนะหรือว่าเป็น PFO นี่ก็คือพวกนี้มันโรลิสนะครับ AF อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะ available อะไรแล้วก็โปรไฟล์มากน้อยแค่ไหนก็จากทายพวกแอมบาสพวกคริสตัลที่ยิ่งติดนานก็โอกาสจะดีเทคเอฟได้เยอะขึ้นนะครับอันนี้เอฟก็เรารู้กันแล้วครับนะติดแชทแวบนะครับแล้วก็เล็กคอมเมนต์ปัจจุบันก็จะเริ่มพิจารณาการใช้โนแอปเป็นวันเอนะครับนะทามิ่งที่จะสตาร์ทก็ขึ้นอยู่กับว่าเนื้อสมองเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะครับนะถ้าเนื้อสมองเสียหายเยอะแป้งหมดแป้งก็เยอะนะครับฉะนั้นมันก็ต้องมีการดีเลย์ออกไปอันหนึ่งถ้าเป็น AF ก็เกิด TAA เราสามารถสตาร์ทที่ไว้ได้เลยว่าเนื้อสมองเขาไม่ได้เสียหายนะครับแต่ถ้าแต้มน้อยเป็นไมเนอร์เป็นโมเดเรตเป็นซีเวียร์นะครับคนไข้ที่ร้านที่ฝากมีฮิวแมนติกทาร์ฟอร์มเราต้องรอให้บัตรเบรเวอร์เวสเซลเวสเซลเวสเซลในกลับขึ้นมาก่อนซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เวลาเกิน2อาทิตย์นะครับถ้าแบบอินฟาร์มใหญ่หรือว่ามีเลือดออกนะส่วนใหญ่จะสตาร์ทที่ควรแล้วต้องรอมากกว่า2หรือบางคนเดือนนะครับนอกจากคาร์ดิโอโบลิกก็คืออาร์เทเรียลเวสเซลโบไลน์มันก็เกิดเอมโบลิกรอยเกิดรอยโรหรือคลินิคอลคล้ายเอมโบลิกได้นะครับนะก็ตั้งแต่พวกออฟซิมอลไอซีเอจนถึงพวกเอลติกพาร์ทนะครับนะโดยเฉพาะเอลติกพาร์ทที่มันเกิน4มิลเนี่ยนะครับมันก็จะไฮริสก์ที่จะหลุดเอาเกิดพาร์ทรับเจอได้ง่ายในกลุ่มงานนะครับการที่หลอดเลือดมันตีเกิน 50% พวกนี้โฟลหลอดเลือดมันจะเร็วมากนะเร็วจนแบบทำให้พาร์ทมันเกิดการรับเจอได้ง่ายIE นี่แน่นอนนะครับก็เป็น high potency มากๆนะครับนะฉะนั้นเราก็ถือว่าเป็นข้อห้ามของการให้ TDA ด้วยนะครับฉะนั้นคนไข้ที่เป็น stroke มานะครับอย่าลืมซักประวัติเรื่องไข้เรื่องเหนื่อยเรื่องถ้าจะให้ TDA ก็ต้องฟังคนไข้หน่อยนะครับว่ามันมีทรายว่าสงสัยหรือเปล่านะครับถ้ามีก็คอนเฟิร์มก่อนนะครับเพราะว่าให้แล้วมีโอกาสบีบเยอะอีกกลุ่มนึงก็คือเป็น embolic stroke of arrhythmia source ก็คือไอ้คลินิคอลกับอิมเมจเนี่ยมันเป็นเอโบลิกแต่หาอาร์ตหาเวสเซลเบื้องต้นไม่เจอนะครับเพราะเราเรียกว่าเป็น EFUS ก็คือ Isus นะครับนะก็คือพวกนี้ก็ต้องตรวจ CT กับ MRI นะครับมันเข้าได้กับเอโบลิกไม่เข้าได้กับลักคูลอะไรพวกนี้นะครับนะไม่มีคาร์ดิโอโบลิกหรืออัลตราโลในการตรวจเบื้องต้นนะครับหลอดเลือดไม่ติดนะครับแล้วพวกนี้มันเป็นจากอะไรล่ะมันก็มันก็จะเป็นจาก AF ที่เราตอนแรกหาไม่เจอนะครับหรือว่าเป็นอัชโลที่มันเป็นพ็อกซิมอลมากๆเรามองไม่เห็นนะครับตรงแถวเอลต้าอะไรก็ว่าไปนะครับนะเป็นพาราเซตามอลเอโบลาจาก ESO นะครับโดยเฉพาะอินเตอร์ยังก็ถ้าฟิล์มที่มันเข้าได้กับ ESO หรือว่าก็ต้องหานะครับนะ Cancer Associated นะครับทั้งผ่านทาง Hypercoagulable State หรือว่าเป็น Malignantพวกนี้ถือว่าเป็นเอมโบลิกที่มาทางหาเบื้องต้นแล้วไม่เจอนะครับ PFO เองก็เป็นหนึ่งในพาราลิซิคอลเอโบลายนะครับที่ทำให้เกิดอิสมิกสโตรกได้โดยเฉพาะอินเดียนะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดมันก็ควรจะเกิดแต่อินเดียแล้วนะครับก็สมัยก่อนก็ดูโลสกอร์ถูกไหมถ้าไม่มีลิสต์อื่นอายุน้อยโอกาสโลสกอร์สูงก็คิดว่าถ้าเจอ PFO กับสโตรกก็น่าจะใช่นะครับแต่ปัจจุบันเราก็ดูคลินิคอลประกอบกับฟิล์มว่ามันน่าจะเกิดจาก PFO หรือเปล่าแล้วก็ทางคาร์ดิโอก็จะมีมาร์กเกอร์ให้ว่าเช่นยกตัวอย่าง PFO size มัน large เงี้ยครับมี persistent light to left shunt นะครับมี bubble เยอะมีเบนมีข้อ defect อื่นที่เป็น atrial septum aneurysm นะครับหรือมีใครที่มีเปิดเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เกิด paralysis ไอโบลายได้ง่ายนะครับก็ถือว่ามันจะต้องไปจัดการนะครับไม่ว่าจะปิดหรือทำอะไรก็ตามนะครับปัจจุบันถ้าคิดว่า PFO เกิดจากไม่ใช่ถ้าเกิดที่ว่าสโตรกเกิดจาก PFO ก็แนะนำปิดเป็นช้อยแรกนะครับนะการตรวจก็ทำจริงๆคานโทรสิกเนี่ยบางทีมันจะหลุดได้กันนะครับอันนี้มันขึ้นกับตรงนี้หรือว่าแต่ละคนที่ทำกันนะครับแต่ว่าโกลด์สแตนดาร์ดเลยก็คือทำเป็นทานอิโซฟาเกียลนะครับเอ็กโคนะครับนะแล้วก็ทำสลายอินเฟคชันเทสนะครับลิสต์อื่นที่มันสัมพันธ์กับ PFO แล้วเกิดสโตรกเราก็ต้องเช็คว่ามันทางไลฟ์ไซส์มันมีเรื่องของคอร์สหรือเปล่ามี PE มี DVT หรือเปล่าหรือว่าบางคนมันจะพบร่วมกับ E เพราะว่าไฮเปอร์ไกลโคเลสเตรตด้วยนะครับมันจะทำให้เกิดคอร์สง่ายเทียบระหว่าง PFO กับ AF นะครับ image เป็นยังไงนะครับก็ถ้าอันแรกก็คือ
ันแรกคือ PFO อันที่2คือ AF นะครับสีมันใกล้ๆเคียงกันนะครับนะถ้ามีแต่คอร์ติคอลอย่างเดียวมีโอกาสเป็น PFO เยอะใช่ไหมนะครับแต่ถ้าเป็นสแคตเตอร์มีโอกาสเป็น PFO เยอะนะครับแต่ถ้าเป็นมีคอร์ติคอลสับคอร์ติคอลเยอะๆเนี่ยนะครับโอกาสเป็น AF มากกว่านะครับนะคอนฟูเอนซ์ปื้นใหญ่เลยเนี่ยโอกาสเป็นจาก AF มากกว่านะครับนะโอกาสโดนเวอร์ชิปโอกาสยิงไปเวอร์ชิโบเบซิล่าเนี่ย EPFO ก็ดูเยอะนะครับนะ AF ก็อาจจะไปได้หลายมันติดเทอริทอรี่มากกว่านะครับหลอดเลือดที่มีปัญหานะครับถ้าเป็น PFO ในส่วนใหญ่จะไม่เห็นว่าหลอดเลือดใหญ่มีปัญหานะครับนะแต่ถ้าเป็นเมนนะครับเมนเวสเซลนะครับโดยเฉพาะ ICA Optimal MCA ในส่วนใหญ่จะเป็นแบบ AF นะครับนะอันนี้ก็การแยกนะครับเบื้องต้นกลุ่มโรคที่3นะครับก็คือ small vessel นะครับนะก็คือจริงๆมันก็คือเกิดจาก small vessel มันออกตัวเองนะด้วยอายุด้วยความดันด้วยตลอดอะไรก็ว่าไปครับอย่างไรก็ตามการได้แอกก็ต้องคลินิคอลตามมักจะต้องตามไทเทเนียลซินโดรมนะเดียวมอเตอร์เดียวเซนเซอรี่นะครับดิสอาร์เดียวซัมที่แฮนด์อะเล็กติกเอมิอะไรพวกนี้นะครับนี่มีหลักฐานคอร์ติคอลมีวิชวลฟิวริฟิกนะครับรอยที่เกิดก็จะเล็กนะครับนะตามเดฟิเนชันเลยนะครับแล้วก็หลอดเลือดใหญ่ต้องปกตินะอย่างไรก็ตามเราแอบสมองไวเซลดีซิสเนี่ยเราต้องดูตำแหน่งด้วยนะครับตำแหน่งมันต้องเป็นเลนติคูโลไซต์เอทเท่านั้นนะครับนะบางคนยกตัวอย่างเกิดรอยเล็กๆแต่มันไปอยู่ตรงคอร์เทกซ์ตรงพาราเซคิตอลหรือว่าตรงคาเลตอลหรือตรงเทมพอรัลโลบเนี่ยพวกนี้มันไม่ค่อยมีสมองไวเซลนะครับฉะนั้นถ้าเราพอรู้ตำแหน่งของสมองไวเซลเนี่ยเราจะต้องแค่ว่าเราต้องคิดว่าเอ๊ะรอยเล็กๆที่มันเกิดมันเป็นจากเอโบลิกหรือเปล่ามันก็เป็นจากเอโบลิกได้หรือว่า EFO นะครับมีเคสหนึ่งมันรอยมันดูที่ไฮพาเลทัลรอยเล็กนิดเดียวก็คือรอยประมาณสัก5มิลถ้าเห็นรอยอินเตอร์แดกมอร์เวสเซลนะคือรอยมันเล็กนะครับแต่ตำแหน่งมันไม่ใช่ตำแหน่งของมอร์เวสเซลเราก็จะไม่ได้แดกมอร์เวสเซลนะครับเราต้องไปหาไอโบลิกนะครับนะสรุปเป็น PFO นะครับนะมอร์เวสเซลส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนครับมันก็จะอยู่ที่ตรงแถวเวสต์เอ็นกีนอกแคปซูลคอร์เดทอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วก็ทารมัดนะครับแล้วก็พวกพอร์ตนะครับฉะนั้นที่เกิดการเกิดอินฟาร์ที่บิ๊กเบนเนี่ยจะแดกสมองเวสเซลเนี่ยมักจะไม่ถูกนะครับนะมันแถวนั้นมันไม่ค่อยมีสมองเวสเซลนะครับหรือว่าการเกิดที่พาราแซคิตอลนะครับการเกิดอินฟาร์แถวเทมพอรัลเนี่ยจะแดกสมองเวสเซลเนี่ยรอยเล็กมักจะมันไม่มีนะครับตอนนี้ไม่ค่อยมีสมองเวสเซลนะนะต้องดูตำแหน่งประกอบด้วยนะสมองไวเซลแบ่งให้ปวดหัวอีกเป็น6อย่างนะครับแต่สรุปก็คือง่ายๆคือจริงๆสมองไวเซลมันเกิดได้จาก3อย่างหลักๆนะครับก็คืออาร์โทรนะครับทำไมลอยนะครับทำไมลอยคือหลอดเลือดมันเสื่อมโปรตีนเสื่อมไปเกาะไวเซลไวเซลก็เสียหายนะครับนะปัญหาที่ทำไมลอยมันทำให้เกิดอีกง่ายนะครับถ้าเกิด10จุดก็ถือเป็นความเสี่ยงของการให้เบียร์แล้วก็บีบแล้วนะครับหรือว่าให้ดิโคแลนหรือตัวอันดิเทเลตมันมีโอกาสบีบได้นะครับถ้าในหัวเรามีทำไมลอยไวเซลเยอะนะครับนะinflammatory ของเส้นเล็กนะครับแล้วก็คาราซิลเป็นโรคของเจเนติกนะครับนะซึ่งคาราซิลเนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยว่าช่วงอายุประมาณสัก20 30เป็นไมเกรนบ่อยๆนะครับแล้วก็มีไวเมนเตอร์เชนนะครับตามมาด้วย HP stroke ช่วง3 40แล้วก็หลังจากนั้นก็เนื่องจากไวเมนเตอร์ไม่ดีเป็นสโตรกด้วยคอกนิทีฟก็จะอิมแพร์ตามมามีอะพาร์ตี้มีพาร์กินสันซึมแล้วก็สุดท้ายก็จะลงเอยด้วยวาสคูลาร์ดีเมนเชียนะครับนะที่มีข้อของฟิล์มเลยเนี่ยก็จะเป็นรอยเล็กๆเยอะๆ2ข้างนะครับนะแล้วก็มีเรียกอะไรแอนทีเรียเทมพอรัลโลบมันมีลิวโพยเซอร์โครตตี้นะครับมันไวเมนเตอร์เชนส์ตรงนั้นถือว่าเป็นอาร์ตโนมานิกไซด์ของโรคนี้นะครับนะคอนเฟิร์มในการเจาะหนอด 3D นะครับนะคาร์ดิโอซีวอย่อมาจากเนี่ยนะครับซิลิโคโตสมอลโดมิแนนนะครับนะโครตตี้วิสซับคอร์ติคอลอินฟาวิสแอนลิวโพยเซอร์โครตตี้นะกลุ่มนะครับลองสุดท้ายก็คือพวกคอแอคโครพาตี้นะครับนะอย่างที่บอกรอยอินฟาร์กระจัดกระจายนะครับเราเลือดจะตีหรือไม่ตีก็ได้นะครับนะคอเฮกคอมมอนเลยก็เป็นพวกจากยานะครับนะแล้วก็ถามว่าพวกนี้เวลาเราจะเวิร์กอัพอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่นะครับไฮเปอร์ไกลโคเลสเตตเนี่ยมันมาในทางวีนัสไซด์กับเลียวไซด์นะครับนะถ้าวีนัสไซด์เนี่ยหลักๆมันจะไปเด่นในทางโปรตีนซีโปรตีนเอแอนตี้โนมิน3อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าเป็นอาร์เทเรียลไซด์นะครับถ้าสงสัยนะครับก็สองสามอันนี้เจอได้บ่อยๆก็คือ1ก็คือแอนตี้ฟอสโฟลิปิดนะครับแอนตี้ฟอสโฟลิปิดมันเกิดในอาร์เทเรียลทั้งเวนนะครับอันที่2ก็คือพวกไฮเปอร์โค
โฮโมซิตี้อินเนียร์นะครับพวกนี้ก็จะมีประวัติแฟมิลี่เราที่ถ้ามีประชักนะฮะถ้ามีก็ช่วยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือจะเป็นพวกเรื่องของแคนเซอร์แอสโซเซตต์นะครับโดยเฉพาะพวกอะดีโนซีเอทั้งหลายก็จะมีประวัติเป็นเรื่องเล่าได้ง่ายนะครับฉะนั้นถ้าเป็นอิชิมิกเนี่ยแล้วเราสงสัยให้เป็นเรื่องเล่าแต่เราไปตรวจโปรตีนซีโปรตีนเอสมันก็ไม่ได้คอร์ริเลตแม้ว่าจะมีเทรนด์ขอดมาเจอที่ติดสโต๊ะแล้วเจอโปรตีนเอสต่ำหรืออะไรก็ว่าไปแต่บางทีมันไม่ได้ตามโดยเคสทั่วไปตามทฤษฎีมันไม่ได้คอร์ริเลตกันหรือตกอันนี้ก็เป็นตารางสรุปมาว่าเอาว่าบางอย่างหรือยาบางอย่างที่มีผลนะครับเช่นยาคุมพวกนี้นะครับก็จาก secondary innervation ของเอสโตรเจนพวกนี้ก็จะทำให้มีพวกแฟกเตอร์บางอย่างผิดปกตินะครับนะโดยเฉพาะพวกโปรทอมบินแฟกเตอร์เซเว่นแฟกเตอร์เอ็กนะครับLS นะครับพาราจีเนสนี้ก็จะทำให้โปรดักชันของแฟกเตอร์พวกนี้เนี่ยมีปัญหาแล้วก็ทำให้เกิดโปรแอคทีฟโตได้ครับพวกมาลิกเนซีที่เป็นมิวซินโปรดักทีฟนะครับพวกอะดีโนเซียและแพนเครียส GI โอเวอร์เรียนพวกนี้นะโอกาสที่มันจะคอนเทนต์กับพวกโปอินไปแปลว่ามีปัญหาของพวกโปรไวโคลเลชันแล้วก็อิมแพคทีโนไลซิสจะค่อนข้างสูงกว่าทูเมอร์ชนิดอื่นนะครับแอนติโฟลิปิดที่มันเจอได้ใน SRE นะครับรูมาตอยนะครับหรือว่าโคซิซิลิสเองหรือว่าเบเชตเองก็ทำให้เกิดได้ครับนะครับแอนติโฟลิปิดซินโดรมนะครับก็เป็นหนึ่งในภาวะที่ไฮเปอร์คอเลสเตอรอลเสพที่เกิดได้ทั้งอาร์เทเรียลได้อ้อยเป็นภาวะที่เกิดได้บ่อยอย่างนี้นะแล้วก็วีนัสไซด์ด้วยนะครับนะก็อิชิมิกสโตนี่จริงมันผ่านได้หลายกลไกครับกระตุ้นทั้งให้เกิดออโมซิสก็ได้นะครับหรือว่าผ่านทางมีบอลูล่าดีฟังชันก็ได้นะครับนะหลอดเลือดจะตีหรือไม่ตีก็ได้นะครับหลอดเลือดจับนะครับก็จะสัมพันธ์กับ SRE นะครับฟีเมลหยักนะครับนะถ้ามีพวกนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาเรื่องของการทานยาป้องกันนะครับนะแล้วก็การตรวจถ้ามันโพซิทีฟทั้งลูปัสนี่ลูปแรนครับหรือแอนติคาร์ดิโอไลปินก็ถือว่าเพิ่มริสนะครับนะหลอดเลือดอย่างที่บอกนะครับจะออกขูดก็ได้นะครับจะปกติก็ได้นะครับนะนอกจากอิชิมิกสโตรกมาโดยมีนัดนะครับนะมีเรตินอลซินโดรมนะครับก็พวกนี้ก็จะมีรีเฟกเรนสโตรกวิดมีลิมิโดเรติคูลาริสนะครับนะครับมีมาด้วยพวกโปรเกรสซีฟซึริงลอสฮีริงลอสก็ได้นะครับนะมาด้วย TTA นะครับทานเซนโกบอนิเซียนะหรือว่าพวกเวสเซลที่ตามขนาดก็ถ้าเป็น primary นะครับ primary คือยังไม่ได้เกิด stroke นะพวกนี้ก็คือยกตัวอย่างเช่นเราเทสในสงสัยที่เทสที่สงสัยแล้วจับพวกantibody แล้วมัน positive อย่างเดียวโดยที่ไม่ได้เกิด stroke อะไรเงี้ยก็ปัจจุบันก็ยังให้เป็น aspirin นะครับแล้วก็ถ้ามันเป็น secondary คือเกิดแล้วนะไม่ว่าจะเป็น arterial หรือ venous เนี่ยก็จะ prefer ว่าใช้ anticoagulant เป็นหลักนะครับนะอย่างไรก็ตามคนไข้ควรจะเข้าได้กับ definite syndrome ของ anticoagulantcancer related นะครับก็จริงๆ cancer related ก็ถ้าเป็นเกี่ยว cancer เองก็จะผ่านพวกนี้นะครับผ่านพวกมามีเรื่องของ coagulopathy นะครับผ่าน malignantic endocarditis นะครับนะแล้วก็ถ้าเป็น venous ไซต์ก็จะอาจจะมีพวก DVT PE หรือคนมี PFO ก็หลุดไปอีกข้างนึงเลยก็ว่าไปครับหรือ tumor ขึ้นไปออกขูดเองนะครับนะอะไรเงี้ยนะครับนะอื่นๆก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงอื่นที่อาจจะเจอด้วยตามอายุอยู่แล้วจากการรักษาด้วยก็ทำให้ดอดเลือดแย่สายตรงสายแสงยาบางอย่างอะไรเงี้ยครับนะกลุ่มออเตอร์นะครับกลุ่มสุดท้ายแล้วก็คือพวกไมโตคอนเดรียพวกนี้ก็จะมาด้วยเหมือนรีเคนสโตปไลท์นะครับย้ำว่าไม่มีดาชเนี่ยยังเป็นสโตปไลท์นะครับมันยังไม่ถึงคล้ายๆว่ากลไกมันยังไม่ได้เป็นผ่านตัวเวสเซลตัวตกนะครับเป็นไมโตคอนเดรียนะนะฉะนั้น imaging บางครั้งมันก็จะคล้ายๆสโตรกอีกส่วนนะครับนะเช่นยกตัวอย่างเป็น restrict ที่ cortical gray เป็นหลักนะครับนะเกิดซ้ำและหายด้วยนะแล้วก็ไปเกิดใหม่ที่ replace พูดง่ายๆนะครับที่อื่นอะไรเงี้ยนะโอ้นี่มันก็เกิดจากนะครับว่า point mutation ใน RNA นะครับนะดีที่ด้านนิวซีมันผิดปกติไปนะครับนะโอ้นี่ก็จะมาในสโตรกไลท์ episode อีกเดียวนะครับนะแล้วก็มีปัญหาอื่นนะครับนะทอดผ่านมาทำบันดาลนะครับเป็นเบาหวานมีหูหนวกมีท้องที่จิตอิ่มแพ้เนี่ยครับนะเวลาไปตรวจพวกอะไรอ่ะพวกแบบดู
ี่ยออนไลน์ก็จะเจอว่ามีแบบดับเบิ้ลแลมเปดพีนะครับนะก็มันไม่มีสเปซิฟิกดีเมนนะครับนะบางคนก็ให้อาร์กินีนะให้พวกก็เรียกอะไรโคเอนไซม์ยูอีอะไรก็ยังไม่ได้ยังจะเคสมันยังไม่เยอะนะโอเคที่เราเวิร์กอัพทั้งหลายก็เพื่อที่จะป้องกันได้ถูกต้องนะครับนะแล้วก็กลุ่มรีแฟกเตอร์ได้ถูกต้องนะครับนะโอเคถ้าเป็นอัลโคโลก็โอเคโมดิฟายนะแอนตี้เกล็ดนะครับแอนตี้ลิปิดนะครับนะกลุ่มเบาหวานนะครับนะถ้าเป็นคาร์ดิโอเอ็นโบลิกก็แอนตี้แคลเซียมครับหรือว่าไปจัดการสตรัคเจอรัลนะครับนะถ้าเป็น PFO ปัจจุบันแนะนำปิดนะครับถ้าเป็นอีซูสก็ปัจจุบันยังแอนตี้เกล็ดยังคือง่ายเทียบแอนตี้เกล็ดกับโนแอคก็ยังไม่ตัดกันก็เลยยังให้เป็นแอนตี้เกล็ดอยู่นะครับนะอีซูสนี่คือไม่ทราบสาเหตุนะเอ็มโพลิกที่ไม่ทราบสาเหตุนะก็พวกน้องแอนกำลังทำทายอยู่เรื่อยๆนะถ้าเป็นซิมโตมาติกติดเยอะก็ถ้าเป็นพอซิมอลเวสเซอร์ก็ดูว่าประสาทตัดหรือใส่คอนโดได้หรือเปล่านะครับโอเคจบในเบื้องต้นนะครับนะแถมนิดหน่อยนะครับถ้า SLE ก็มี SLE มันเกิดสโตรกได้หลายกลไกนะครับแอสซิเลเตอร์อาร์โทโลก็ได้นะสมอลเวสเซอร์ก็ได้นะครับดิสแมนแซกก็ได้นะครับผ่านแอนติโคโลติกว่าเปิดจิตได้หมดนะเกิดฮีโมเลตก็ได้อีกนะครับเทนเดอร์ต่ำเซคันดารีเฮเปอร์ติชันวัตคูลาติกนะครับในเบื้องต้นก็ถ้าเกิดสโตรกพาสเกอร์เอสเอฟีนี่ก็เป็น MPLE นะครับนะซึ่งถ้าก็ MPLE ก็มาแยกว่ามันเป็นวัตคูลาติกหรือเป็นอาร์โทโลนะครับถ้าเป็นวัตคูลาติกก็โอเคก็ต้องเน้นเรื่องของอิมมูโนเทอราปีนะว่าจะเป็นพาวเมทที่นะครับถ้าไม่รีสปอนส์ก็ต้องใส่โคฟอสมายนะครับหรือว่าทัสซินแอคเลยเพราะว่าอันนี้มันก็คือจัดการก็แล้วแต่โอกาสนะครับนะถ้ามีเรื่องของแอนตี้โฟลิปิดด้วยก็ต้องพิจารณาเรื่องของแอนตี้โฟลิปิดเลยเพราะว่าอันอินเดอร์ยังนะครับประเด็นสำคัญของอินเดอร์ยังก็คือเราต้องยืนยันก่อนนะว่าอินเดอร์ยังจะมีมีดเยอะนะครับมีมีดก็คือเป็นอย่างอื่นนะไม่ใช่สต็อกนะครับยืนยันโดยซีทีเรนไม่ซีทียืนยันไม่ได้ในเอฟเอ็นนะครับนะสาเหตุคอร์สที่ต้องระวังถ้าเทียบกับเดานะครับจริงๆคอร์สอินเดอร์ยังปัจจุบันก็คล้ายอะดาวน์เนี่ยนะไฮเปอร์เทนชันบีเอ็มเจอพาร์ตตั้งแต่ช่วงอายุสัก30เนี่ยก็เจอแล้วนะครับแต่ว่าที่ต้องระวังกับคนอื่นก็เลยก็คือพวกคอนเทนิตอลฮาร์ดนะครับ EFO นะครับนะถ้าเวสเซลก็ถ้าเป็นลาเวสเซลก็ต้องระวังโมนยามายานะครับหรือดิสเซ็ตนะครับเป็นเพราะเป็นโพสเทียร์เซอร์คูลเลชันตัวเวอร์ทิบอลนะครับนะวาสไลติสก็โอเคจะเจอง่ายกว่าคนนั้นเยอะหน่อยนะครับนะแอนติโคโคลิปิดนะครับรวมถึงกับสวิงนะครับโรคพิษโควิดนะครับ19นะครับก็จริงๆโควิดเนี่ยปัจจุบันเริ่มถือว่าลิสต์ขึ้นมาเป็นปัจจัยเสี่ยงว่าเกิดสโตรกไปโดยปริยายนะครับนะปัจจุบันนี้ก็ยังสัมพันธ์กับซีเวียร์ดีซีสนะครับแล้วก็มักจะทำให้มีปัญหาเรื่องของลาเวเซลกับคาร์ดิโอเอ็มโบลิกนะครับนะคาร์ดิโอเอ็มโบลิกก็รู้กันมีบางคนนะครับปั๊มปิ้งไม่หวัดก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำให้เกิดแคลโรพาตี้นะครับนะเพิ่มพวกรูปักอีกรูปแรงนะครับนะเป็นในที่โคลิปิดนะครับแล้วก็พวกนี้บางคนที่เป็นซีเวียร์เขาก็ใช้การติดตามพวกดีไดเมอร์นะครับแล้วก็ทำให้เกิดเอนโดที่เรียกหลอดเลือดมันอักเสบโดยตรงได้เองจากอิมมูนโปรเซสนะครับนะแล้วก็การรักษาปัจจุบันก็ยังเป็นการรักษาในแอคทีฟทั่วไปก็คือถ้ามาเร็วให้ทีทีเอให้ทอมเบกตอมี่แล้วก็แอนติโคเลตูแอนติโคเลตตามสาเหตุที่เวิร์กอัพเราเจอนะโอเคจบอีกจากนะครับขอบคุณครับเชิญ